เว็บไซต์ voicetv.shop ตลอด24ชั่วโมง Your Daily Dose Smart Bottle Recover All Your Energy กระบอกน้ำสแตนเลส2ชั้นอย่างดีขนาดบรรจุ500มิลลิลิตรรักษาอุณหภูมิได้นานชิ้นละ330บาทกระบอกน้ำแบบสมาร์ทที่ชาร์จพลังให้คุณได้ตลอดทั้งวันสนใจสั่งซื้อสินค้าได้แล้ววันนี้ที่ Voice Plaza shop.voicetv.co.thน้ำพริกตาแดงแม่เจ้าวอยซ์น้ำพริกตาแดงๆอร่อยแรงพรีเมียมหอมปลากุเลาเน้นๆน้ำพริกตาแดงที่แท้น้ำพริกตาแดงที่ถูกต้องถึงเครื่องครบรสแซ่บสุดๆน้ำพริกตาแดงแม่เจ้าวอยซ์กระปุกละ249บาทสั่งซื้อความแซ่บได้ที่021148114หรือผ่านเว็บไซต์ voicetv.shop ตลอด24ชั่วโมงค่ะสวัสดีครับนะมากันตามนัดนะครับปากแจ๋วฮะนะทุกวันจันทร์นะครับเวลาบ่ายโมงครึ่งไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะไม่มีอะไรพูดจนกว่าจะหยุดพูดนะวันนี้มาพร้อมน้องกะทิครับผมสวัสดีคุณผู้ชมค่ะนะมีแต่คนชื่นชมน้องกะทิเนี่ยเดี๋ยวน้อยใจนะเมื่อกี้เราคุยกันเรื่องยอดวิวนะเหรอเป็นไงประทับใจไหมเห็นอาจารย์บอกว่ายอดวิวดูแบบกระเตื้องขึ้นด้วยเหตุผล ด้วยเหตุผลอะไรกันไม่ทราบได้นะอ่ะก็ไม่เป็นไรนะฮะก็เข้ามาพูดคุยกันนะครับนะมีหลายคนบอกขาดหายๆเหรออะไรขาดคะเสียงดูร้องใจนะฮะอ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะก็เข้ามาได้นะครับพูดคุยกันนะครับมีประดงประเด็นอะไรนะฮะนอกเหนือจากที่เราหยิบยกขึ้นมาอยากจะตั้งคำถามก็ถามขึ้นมาได้นะฮะแต่เราไล่ตามรันดาวนะฮะข่าวที่คุณบอมกับคุณกะทิเตรียมมานะฮะหนูไม่ค่อยได้เตรียมอะไรหรอกหนูก็ตามใจหนูเหมือนกันโอ้โหเอางี้มาเลยเรื่องแรกเลยเรื่องใหญ่เรื่องใหญ่ใช่ไหมก็คือว่าบรรดาญาติโกโหติกาของคุณทักษิณเข้าเยี่ยมเนี่ยใช่ใช่ทำไมมันถึงเป็นประเด็นฮะคือไม่เพราะว่ากะทิตามเรื่องที่คุณตั้งแต่คุณทักษิณถูกส่งตัวไปอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วแล้ววันนี้มันจะเป็นวันแรกที่เขาให้ลงทะเบียนว่าญาติที่จะเข้าเยี่ยมอ่ะสามารถมาได้ประมาณ10คนนะมีจำกัดโควต้าแล้วก็มีการบอกว่าช่วงเวลาเยี่ยมจะตั้งแต่8โมงครึ่งถึงบ่าย3เดี๋ยวจะต้องไปดูกันว่าญาติจะเข้าเยี่ยมกันตั้งแต่กี่โมงแต่ว่าเมื่อเช้าด้วยความที่วันนี้จัดรายการกะทิเลยไม่ได้ไปก็เลยส่งน้องพฤกษ์นะคะทัตพันธ์นักข่าวอีกคนนึงไปลงภาคสนามวันนี้ตามที่โรงพยาบาลตำรวจแล้วน้องบอกว่าเงียบบรรยากาศเงียบเหงาหน้าห้องที่ความจริงต้องแบบคุณทักษิณต้องอยู่ในนั้นเงี้ยชั้น14ที่ว่าตึกหอผู้ป่วยพิเศษเขาบอกว่าบรรยากาศเงียบเหงาเจ้าหน้าที่ตึงกำลังก็ไม่เห็นว่ามีแบบการยกระดับคุมเข้มอะไรเพิ่มเติมอะไรคนที่เข้ามาหาเขามันญาติเขาทั้งนั้นคือจะคุมเข้มอะไรเหรอมันเงียบไงมันเงียบเพราะมันมีข่าวลือว่าถ้าเกิดว่าจะต้องมีการมาเข้าเยี่ยมหรือว่าคุณทักษิณยังอยู่ที่นี่ตามมาตรการกักตัวเนี่ยก่อนที่จะส่งเขาบอกเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ต้องอยู่ในห้องด้วยใช่ก็เขาอยู่ในห้องหรือเปล่าก็เลยเงียบเหงาหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่เขาก็รายงานบรรยากาศว่ามันเงียบมันเงียบเหงาอ้าวก็ญาติเขาคุยกันส่วนรายงานว่าญาติเขาจะไปกี่โมงเนี่ยก็ไม่ได้มีการเปิดเผยก็ระหว่างเท่าไหร่นะ9โมงเช้า8โมงครึ่งถึงบ่าย3เนี่ยถึงรายการเราจบอ่ะนะฮะก็คงจะมีไปกันอะไรประมาณนี้นะครับก็ว่ากันไปนะฮะทีนี้อีกเรื่องนึงนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องใหญ่เลยนะฮะก็คือดูเหมือนว่าตลอดระยะเวลาตั้งแต่วันที่22เป็นต้นมาเนี่ยนะฮะก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับอีโผเนี่ยเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาทำให้เราช็อกซีนีมากันอยู่อย่างต่อเนื่องจริงใช่ไหมฮะแน่นอนนะครับบรรดารายชื่อของคนที่จะเป็นว่าที่รัฐมนตรีในตำแหน่งต่างๆก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์กันพอสมควรอยู่แล้วนะฮะแต่ดูท่าทางณวันนี้นะครับน่าจะลงตัวละนะฮะทั้งในกรณีของโควต้าแล้วก็ของพรรคต่างๆและเหมือนจะมีการเขาเรียกว่าสลับในนาทีสุดท้ายด้วยอยู่แล้วโดยเฉพาะนะฮะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมถูกต้องใช่ไหมซึ่งกลายเป็นคุณอะไรฮะคุณสุทินคลังแสงนี่ได้เพราะนามสกุลนั่นเนี่ยพี่สุทินก็แซวตัวเองว่าเพราะนามสกุลตัวเองหรือเปล่าแต่ว่าคือยังอันนี้เราก็ไม่แน่ใจมันจะจริงหรอว่าจะเป็นพี่สุทินผมว่าน่าจะออกมาเป็นแบบนั้นแล้วล่ะรอนะฮะเพราะว่าคุณอย่าลืมว่าก่อนหน้านี้ซึ่งมีชื่อของผู้ง่ายก็คือคนในโควต้าของบิ๊กตู่คุณประยุทธ์ใช่เข้ามานั่งเนี่ยนะฮะแล้วก็ก่อให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์แซ่ซ้องกันไปทั่วและที่สำคัญคือมันคือเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากกลุ่มพี่น้องเสื้อแดงด้วยอยู่แล้วว่ามันเป็นกลุ่มคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับกับ
ความรุนแรงต่างๆที่เกิดขึ้นมีส่วนเกี่ยวข้องกับการรัฐประหารน่าจะโดยตรงนะฮะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าแรงกดดันตรงนั้นเนี่ยก็เป็นแรงกดดันที่ส่งให้ทำให้ต้องมีการปรับนะแต่ในอีกรายการนึงผมก็เมื่อเช้าเนี่ยในเวกัพเราก็คุยกันไปแล้วว่าเฮ้ยมันก็เป็นนิมิตหมายที่ดีไหมล่ะนะที่ได้คนเป็นพลเรือนนะครับเข้ามาใช่ไหมบริหารจัดการก็แกก็อาจจะทำได้นะจากวิปหัวหน้าวิปหัวหน้าวิปอ่ะก็หลายคนบอกว่าไอ้ความเป็นวิปที่ว่าเนี่ยนะฮะมันทำให้เขาอาจจะมีสกิลในการประสานคนหลายๆฝ่ายได้หรือไม่นะแต่ต้องยอมรับว่าไอ้เงื่อนไขในเชิงโครงสร้างของกระทรวงกลาโหมณวันนี้เนี่ยรัฐมนตรีไม่ได้มีอำนาจมากหรอกอำนาจมันไปอยู่ที่สภากลาโหมที่เขายึดอำนาจไปแล้วอะว่างั้น ใช่ไหมแต่ทีนี้มันมีประเด็นที่สังคมต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงไอ้เรื่องการปรับโครงสร้างตัวนั้นเป็นเรื่องรัฐมนูญมันเป็นเรื่องรัฐมนูญสวยเลยสวยสวยไปนะ เป็นเรื่องรัฐมนูญ ใช่ไหมฮะซึ่งมันจะต้องมีการปรับแก้ไขแต่ว่าในแง่ของการทำงานตรงนี้คุณสุทินจะเอาสิ่งที่เป็นประเด็นทางสังคมที่มีการพูดคุยกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการยกเลิกการเกณฑ์ทหารนะฮะเขาไม่อยากให้ใช้คำว่าปฏิรูปเขาบอกว่าขอประสานประโยชน์เพราะว่ามันจะดูเหมือน against กันเกินไปประสานประโยชน์อะไรเงี้ยเหมือนทำงานร่วมกันน่ะค่อยๆปรับไปถูกไหมฮะในเรื่องกฎหมายก็เป็นเรื่องของสภาสายตกขอบไปไหนเอาละฮะขออภัยสายตกขอบขออภัยฮะไม่ผมเหรอฮะสายตกขอบนะก็มันเป็นเรื่องของนโยบายแหละทีนี้อะไรที่สังคมเขานำเสนอมาเนี่ยนะฮะผมคิดว่ามันขับเคลื่อนได้ไหมด้วยสายตาของคนที่เป็นพลเรือนเนี่ยผมคิดว่าก็ทำได้อยู่ตรงนี้เนี่ยนะฮะแล้วผมหลายคนก็อาจจะบอกคุณสุทินเลยยงว่านี่แต่คุณอย่าลืมนะคุณสุทินมาเบียดคนที่เป็นตัวแทนโดยตรงของกองทัพและอำนาจเก่าซึ่งพร้อมที่จะขยับออกไปเนี่ยถือว่าเป็นคอมประมิสที่คุณคิดว่าเป็นบวกไหมล่ะคุณลองย้อนกลับไปนะฮะ9ปีที่ผ่านมารัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมนี่เป็นทหารหมด มียุคของคุณยิ่งลักษณ์ก่อนหน้านั้นเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยก็จะเป็นยุคของคุณชวนนี่แหละค่ะที่เป็นรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมควบไปด้วยถ้าผมจำไม่ผิดนะถ้าผิดต้องขออภัยแต่หมายความว่าพลเรือนที่จะเข้ามามีบทบาทในการดูแลทหารมันมีน้อยเพราะว่าทหารก็รู้สึกว่าเรื่องทหารทำทหารรู้ดีอะไรก็ต้องแบบให้พวกเราทำสีเราก็คาดหวังฮะว่าคุณสุทินเนี่ยจะสามารถทำสิ่งที่เป็นแรงกดดันได้ไหมปฏิรูปกองทัพใช่ไหมฮะปฏิรูปในความหมายเรื่องของการลดนายพลเรื่องของเลิกเกณฑ์ทหารแต่ในขณะเดียวกันใช่ไหมใช้ระบบสมัครใจสมัครใจที่ว่าเนี่ยใช้สิทธิมนุษยชนในการกำกับถูกไหมฮะยกระดับศักยภาพให้2ปีที่ครึ่งที่คุณอาจจะสมัครเข้าไปเนี่ยหมายถึงการเทรนทำให้มีปริญญาหรือว่ามีความสามารถที่เพิ่มเติมที่จะทำให้เขาไปต่อยอดใช่ไหมการใช้ชีวิตในอาชีพต่างๆในสังคมได้สวัสดิการสวัสดิภาพของทหารโดยเฉพาะชั้นแบบชั้นเขาเรียกว่าชั้นประทวนหรอชั้นที่เป็นชั้นผู้น้อยอะไรประมาณนั้นใช่นะฮะเราก็คาดหวังทำไม่ได้ก็รีชัฟเฟิลก็ใช่ต้องปรับครม.แค่นั้นเองแต่อันนี้คือครม.ชุดแรกเนาะซึ่งคาดการณ์ว่าผลสรุปก็คือจะออกมาเย็นนี้แบบเคาะแบบจริงๆ 100% เพราะว่ามันต้องเข้าสู่มันมีกรอบ15วันอยู่เพราะว่าระหว่างนี้จะต้องมีกระบวนการของการตรวจสอบคุณสมบัติคุณสมบัติเสร็จก็ต้องไปยื่นใช่ไหมฮะแล้วก็ต้องเข้าไปถวายสัตย์ปฏิญาณแล้วก็เข้ามาอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องทำให้เสร็จภายในกรอบเวลาก็นิ่งก็พอแล้วนะครับอยากเห็นซีนที่แบบว่าคือรัฐมนตรีมี35คนถูกปะก็อยากไปดูซีนที่เหมือนตอนที่สมัยรัฐบาลยุคนู้นนะใครใส่นาฬิกาอะไรไว้ระวังนะฮะใครกันแดดด้วยนาฬิการอดูระวังหน่อยนะใช่มันอยู่ในบัญชีโอ้แสบตานะจริงนะฮะหน้าตาโอ้ยสวัสดีทุกท่านเลยนะครับแหมนะหลายท่านเนี่ยก็คือเป็นแฟนพันธุ์แท้นะชอบอาจารย์ไงของปากแจ๋วที่จัดเดิมเนี่ยจัดอยู่วันจันทร์วันพฤหัสอยู่แล้วขอบคุณนะครับที่เปลี่ยนเวลาแต่ยังเข้ามาพูดคุยกันแล้วก็มีหลายท่านนะครับที่ชื่ออาจจะไม่คุ้นเข้ามานะครับจะชมหรือจะด่าก็ว่ากันไปมีคุณอะไรนะคุณรีน่านะคะถ้าอ่านผิดขออภัยนะคุณรีน่าบอกว่าเชื่อว่าคุณสุทินจะทำได้ดีค่ะมีความไม่แข็งกร้าวรักษาน้ำใจคนอื่นก็หวังว่าเป็นเชิงแบบเหมือนคอมโพรไมส์สำหรับรัฐมนตรีที่คอมโพรไมส์แต่มันอาจจะไม่ได้ดั่งใจเป๊ะภายใต้การดีดนิ้วแล้วผมก็แซะไปแล้วเมื่อเช้าว่าตอนนี้ทุกคนมองว่าเสียดายก้าวไกลไม่ได้ทำอย่างนั้นอย่างนี้นโยบายจะขยับไม่ได้ช่วยคิดนิดนึงว่าถ้าคุณทำคุณก็อาจจะทำได้ 100% ทันทีเลยหรือเปล่ามันไม่ง่ายไงภายใต้ครม.เนี่ยมันยังมีระบบราชการมันมีอะไรต่างๆอีกเยอะต้องค่อยๆว่ากันไปให้กำลังใจกัน
แต่ถ้าทำผิดอยากจะด่าก็ด่าเลยไม่ทำไม่ริเริ่มในสิ่งที่คุณพูดเอาไว้เนี่ยไม่ตอบโจทย์ประชาชนเนี่ยด่านโยบายจะได้กี่โมงด่าว่ามันเลยอันนี้ด่าเลยนะยินดีให้จัดเลยนะฮะอ่ะมาไล่ดูกันนิดนึงนะครับว่าโผล่รัฐมนตรีนะครับอาจารย์ว่าคนไหนน่าสนใจเป็นพิเศษพูดมาเลยเดี๋ยวช่วยของผมเหรอช่วยเสริมก็เฉยๆอ่ะเฉยๆก็เขาเป็นนักการเมืองที่เขาลงสมัครรับเลือกตั้งอ่ะแล้วเราก็รู้จักเขาอยู่แล้วถ้าเป็นคอมเมนต์นิดหน่อยนะฮะก็จะต้องดูว่าความสามารถของเขานะครับต่อไอตัวผลงานต่อตัวงานที่เขาได้รับความรับผิดชอบเนี่ยมันสอดคล้องกันมากน้อยแค่ไหนแต่อันนี้ไม่ใช่เดฟิเนตนะบางคนเนี่ยเขาพยายามที่จะไปเอาครม.ของแคนาดามาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เปรียบเทียบว่าเห็นไหมรู้ไหมครม.แคนาดาโดนด่าแค่ไหนอันที่ในแคนาดาไงอันนั้นเราไม่รู้ไงภาพฝันมันเป็นภาพฝันก็จริงนะแต่ว่าครม.แคนาดาจัสตินทูโดนด่าแบบจัสตินก็โดนใช่ไหมและหลายเรื่องก็ขับไม่ได้แต่ก็โอเคก็ไม่ว่ากันแต่ว่ามันมีคนคาดหวังว่าอยากให้ put the right person to the right job ก็มีนะฮะก็ต้องมานั่งดูอ่ะถูกไหมว่าแต่ละท่านเนี่ยนะครับที่ได้รับตำแหน่งไปเนี่ยนะฮะจะสามารถขับเคลื่อนชุดนโยบายเนี่ยที่สามารถนำเสนอมาได้ยังไงสำหรับผมเนี่ยทุกคนตั้งคำถามเกี่ยวกับตัวบุคคลผมบอกว่าตัวบุคคลไม่สำคัญเท่าอะไรรู้ไหมสไตล์การบริหารของนายกในการบริหารครม.หรือบริหารรัฐบาลว่านายกจะแบบคุมลูกน้องตัวเองเอางี้ผมคุยกับนักการเมืองหลายท่านนะซึ่งเคยอยู่กับคุณทักษิณมาตั้งแต่สมัยไทยรักไทยเนี่ยเขาบอกลักษณะอย่างนึงซึ่งนำมาสู่ความสำเร็จของคุณทักษิณและไทยรักไทยและรัฐบาลชุดนั้น2ชุดเนี่ยนะฮะคือความสามารถในการไล่บี้ทุกคนให้ทำงานตาม KPI ที่วางเอาไว้ถ้าไม่ได้ shuffle CEO ก็แบบโทรจิกเขาบอกเขาไม่ชอบกันแต่ถามว่าประชาชนได้ประโยชน์ไหมเขาบอกได้เพราะว่ามันถูกบีบไงเพราะทุกคนกลัวเก้าอี้หลุดไงฮะเพราะคุณทักษิณแกไม่สนหน้าอีกนะพรมนะครับ3เดือนมาปั๊บนั่งกินข้าวกันอยู่แกบอกวันนี้ปรับแล้วทุกคนสิวันนี้คุณออกแล้วคนนี้ไม่จับเก้าอี้กันแน่นซีอีโอสายไก่ไม่ทราบว่าสายไก่คืออะไรไก่อะไรจิกเนี่ยหรอไล่จิกไล่จิกไล่บี้ศัพท์ที่เขาใช้คืองาบเป็นอนาคอนดางาบเป็นเอาแบบงาบเก้าอี้ไม่ถึงในหมู่รัฐมนตรีตอนนั้นนะใช่ๆเขากลัวกันนะฮะในอีกด้านนึงนะครับในกรณีของคุณประยุทธ์เนี่ยก็จะเป็นสไตล์การบริหารอีกแบบคุณต้องอย่าลืมนะหลังจากคุณทักษิณเป็นคุณสมัครมาเป็นคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยมันได้เสียงเกินครึ่งไงเพราะฉะนั้นพรรคที่เข้ามาร่วมมันน้อย มันก็ผลักดันนโยบายตามจิกกันเองได้แหละแต่รอบนี้นะหรือรอบของคุณประยุทธ์เนี่ยมันเป็นยอดของการรอบของการที่มีพรรคเข้ามารวมหลายพรรคแล้ววิธีการทำงานของพลเอกประยุทธ์คือต่างคนต่างอยู่ฉันดูแลของฉันตรงนี้เธอดูแลของเธอตรงนั้นขออย่างเดียวถึงเวลาให้ยกมือกันเพื่อใหเขาเรียกว่าอะไรรักษาตำแหน่งได้ไปเรื่อยๆรักษาเสถียรภาพต่างคนต่างอยู่อย่างนั้นน่ะนักการเมืองก็ชอบ ใช่ไหมเพราะถือว่าคุณจะทำอะไรก็ได้อะเพื่อที่จะไปหาฐานเสียงอะไรก็แล้วแต่จะถามว่า4ปีที่ผ่านมาต้องถือว่าผลประโยชน์ที่ประชาชนได้เนี่ยนะฮะมันค่อนข้างน้อยแล้วก็นโยบายซึ่งเป็นลักษณะของแง่ริเริ่มของใหม่ๆเนี่ยมันน้อยเพราะมันต้องตั้งรับกับปัญหาที่เจออยู่ตลอดวิธีคิดคือตั้งรับมันไม่มองไปข้างหน้าใช่ไหมสงครามการค้าอ้าวก็ไม่ได้ทำอะไรใช่ไหมตอนหลังมาโควิดก็ตั้งรับถูกไหมครับมารัสเซียยูเครนก็ตั้งรับคือทุกอย่างตั้งรับเป็นเบี้ยหัวแตกอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้มีโครงสร้างที่มันสำเร็จลุล่วงอ่ะอย่างเช่นรถไฟความเร็วสูงหรือการปรับระบบดิจิตอลอีโคโนมีอะไรต่างๆแล้วเนี่ยอุตสาหมีกระทรวงใหม่ขึ้นมาให้เนี่ยมันก็ทำงานไล่จับเฟกนิวส์อ่ะมันไม่ได้ตอบโจทย์ตามหน้าที่ของมันที่มันควรจะเป็นเท่าไหร่แต่ทีนี้มารอบนี้ผมเลยบอกไงว่ามันขึ้นอยู่กับพูดตรงคุณเศรษฐาผู้บริหารว่าคุณเศรษฐาจะบริหารครม.ตัวนี้ให้ผลงานต่างๆของพรรคที่ผสมกันประมาณ11พรรคเนี่ยออกมาเพื่อประโยชน์ในภาพรวมของรัฐบาลเนี่ยมากน้อยแค่ไหนซึ่งผมเห็นใจเพราะหนึ่งการเป็นรัฐมนตรีกระทรวงการคลังควบนายกเนี่ยงานมันเยอะอยู่แล้วแล้วจะต้องมาไล่ดูพวกนี้เนี่ยก็ให้กำลังใจไปนะฮะคุณภูมิธรรมนะครับผิดหวังจากมท.1ก็มาเป็นรองนายกน่าจะเบอร์หนึ่งด้วยนะนะฮะแล้วก็ควบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์อันนี้เราก็ไม่แน่ใจว่าคุณภูมิธรรมจะมีเขาเรียกว่าอะไรฮะมีความรู้อินไซต์ความสามารถในการบริหารจัดการกระทรวงพาณิชย์มากน้อยแค่ไหนเพราะชื่อถัดมาเนี่ยคืออาจารย์ปานปีซึ่งเราก็รู้สึกว่าอาจารย์ปานปีเนี่ยโดยประสบการณ์เป็นผู้แทนการค้าเราก็รู้สึกว่าแกน่าจะอยู่กระทรวงพาณิชย์ไหมคืออยากอันนี้ก็ที่อยากรู้คืออาจารย์ปานปีเนี่ยครอบครัวแบบคือมีประสบการณ์ด้านเกี่ยวกับแบบว่าการพูดการต่างประเทศชาติชายมาตั้งแต่ยุคใช่ไหมเป็นเขยของพลเอกชาติชายด้วยใช่แล้วก็ศักยภาพในยุคของคุณทักษิณเนี่ยเราเห็นเจเทป้าการเ
ขยายเขาเรียกว่า FTA การพูดคุยในกรอบ BIMSTEC อะไรเงี้ยคุณปานปีมีบทบาทสำคัญ อย่างมากในการขับเคลื่อนเรื่องนี้ค่ะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็รู้สึกไปอยู่กระทรวงพาณิชย์ดีไหมแต่มันหาคนอยู่กระทรวงต่างประเทศไม่ได้เพราะฉะนั้นเป็นรองนายกทำงานประสานกับกระทรวงพาณิชย์และเอามิติที่เป็นเรื่องของการค้าระหว่างประเทศโดยผนวกผู้แทนการค้ามาแล้วขยับออกไปดูข้างนอกโดยใช้กลไกกระทรวงต่างประเทศแทนที่จะไปดูองซานซูจีอยู่สบายไหมอะไรอย่างเงี้ยนะฮะคุณก็ขับเคลื่อนผลประโยชน์ของเราถูกไหมผมก็คิดว่าเวิร์กในแง่นี้แต่พอกลับมาคิดดูอีกทีเนี่ยถ้าเราพูดถึงพาณิชย์ซึ่งมันมีอยู่2ขาขาแรกเนี่ยมันเป็นเรื่องของการควบคุมราคาสินค้าภายในมันเป็นเรื่องภายในประเทศกับอีกเรื่องนึงคือเรื่องต่างประเทศเนี่ยก็ดีให้น้ำหนักกระทรวงต่างประเทศมูฟเรื่องนี้ส่วนคุณภูมิธรรมมาดูเรื่องภายในในฐานะที่เคยเป็นรัฐมนตรีที่ดูเรื่องมหาดไทยมาก่อนเนี่ยอยากจะมีคอนเนคชั่นมีความรู้มีความสามารถแรงต่างเหล่านี้นะครับ ในการที่จะดูเรื่องตลาดภายในหรือเปล่าและอีกอย่างนึงซึ่งผมคิดว่าจะมาเป็นแพ็คเกจพร้อมกับคุณภูมิธรรมเนี่ยก็คือคุณเผ่าภูมินั่นแหละก็คงจะต้องมาทำงานช่วยคุณภูมิธรรมในกรณีแบบนี้นะครับคุณสมศักดิ์เทพสุทินเป็นรองนายกนะฮะคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจได้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะคุณหมอชลน่านสีแก้วได้เป็นสาธารณสุขคุณจุลพันธ์เนี่ยทีแรกในโผล่อันนี้เป็นหมออันนี้เป็นหมอแล้วนะเป็นหมอดูคุณจุลพันธ์นะครับคุณจุลพันธ์เนี่ยอมรวิวัฒน์ทีแรกมีชื่อว่าเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศก็ขยับมาเป็นรัฐมนตรีช่วยคลังซึ่งคุณจุลพันธ์นี่ก็จบเศรษฐศาสตร์ค่ะใช่ใช่จบการเงินอะไรเงี้ยนะครับก็คิดว่าน่าจะเหมาะสมคุณกฤษดาจีนะวิจารณะอันนี้คือเป็นข้าราชการเก่าเป็นอดีตปลัดนะครับก็ต้องมาดูช่วยเรื่องเกี่ยวกับกระบวนการขั้นตอนตามกฎหมายอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับซึ่งก็เป็นบาลานซ์ที่ดีคุณสุทินคลังแสงเนี่ยนะฮะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอันนี้ต้องดูนะครับคุณประเสริฐจันทระรวงทองมีคนแซวบอกว่าแล้วพี่ประเสริฐจะคุมดีอีไว้หรือก็ได้นะทำไมอ่ะไม่รู้เขาอาจจะมองว่าแบบดูเชยหรือเปล่าไม่รู้ก็คืออย่างนี้ใช่ไงว่าดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมคนเก่าที่ดูคืออะไรนะคุณอะไรนะชื่ออะไรวะดูดิไม่ถึงไรเราก็ลืมหมดแล้วชัยวุฒิชัยวุฒิคุณชัยวุฒิคุณชัยวุฒิเป็นวิศวะก็ไม่แน่ใจว่ามีความรู้หรือเปล่าแล้วก็จับแต่เฟกนิวส์แต่ทีนี้เมื่อมันเห็นปัญหาในยุคของคุณชัยวุฒิแล้วเนี่ยคุณประเสริฐจะมาขยับเรื่องนี้ยังไงให้ดิจิตอลเนี่ยไม่ใช่เป็นเพื่อการซื้อโปรแกรมเปกาซัสหรือว่าเป็นเพื่อไปการไล่จับเฟกนิวส์อย่างเดียวมันก็จำเป็นนะฮะแต่ว่าสิ่งที่มันจำเป็นจริงคือดิจิทัลอีโคโนมีเนี่ยซึ่งมันไม่ได้แทบไม่ได้ทำเลยในยุค ของคุณชัยวุฒิเนี่ยนะฮะคุณประเสริฐจะมาขยับได้ยังไงแต่ทีนี้รัฐมนตรีไม่จำเป็นต้องรู้เป๊ะๆแต่รัฐมนตรีสิ่งที่เราคาดหวังคือเอาที่ปรึกษาที่มีความรู้ความสามารถในเรื่องนั้นเนี่ยมาล้อมตัวเองได้ยังไงอันเนี้ยผมคิดว่าเป็นเรื่องสำคัญว่าไอ้สิ่งที่คนอยากเห็นน่ะใช่ไหมคุณจะดึงเอาคนมีความรู้ความสามารถมาช่วยขยับเรื่องนี้ได้ยังไงนะฮะคุณเสริมศักดิ์พงพาณิชย์นี่มาจากไหนฮะเอ้าเป็นรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยมาก่อนแต่รอบนี้ไม่ค่อยเห็นบทบาทนะแต่อยู่ดีๆก็มาเป็นรัฐมนตรีว่านำเฉยมันมีโผนึงก่อนหน้านี้ที่มันบอกว่าวัฒนธรรมเนี่ยจะเป็นทีมภูมิใจไทยมาดูมั้งใช่ใช่ใช่แล้วคนแซวว่าคุณชาดาหรออะไรอย่างเงี้ยตลกดิมาให้คุณชาดาไปอยู่นู่นแทนนะไปเป็นรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยอุ้ยดุดันนะดุดันนะฮะก็ว่าไปคุณเสริมศักดิ์คือผมเนี่ยถ้าจะให้วิจารณ์แล้วนะคือคุณเสริมศักดิ์เนี่ยแกผมไม่แน่ใจว่าแกแบบอโบไหมอโบอ่ะโบราณอ่ะเอางี้เพราะภรรยาแกคือคุณระเบียบรัฐถูกไหมใช่คอนเซอร์เวทีฟเปล่าทีนี้กระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยสิ่งที่คนเขาไม่แฮปปี้กันเท่าไหร่เนี่ยก็คือมันพยายามจะส่งเสริมอะไรที่มันเป็นวัฒนธรรมเขาเรียกว่าจารีตนิยมประเพณีนิยมมันฟิลแบบคือซึ่งมันควรจะมีไหมมันก็มีได้ใช่ไหมแต่ในทางกลับกันเนี่ยคุณจะสนับสนุนอีวัฒนธรรมใหม่เนี่ยไทยป๊อปคัลเจอร์ต้องมาไอ้ตรงเนี้ยคุณเสริมศักดิ์จะทำได้หรือเปล่ารอดูรอดูนะซีรีส์วายกำลังแบบมาแล้วแบบว่าแบบสร้างเงินด้วยนะอยากให้รัฐมนตรีที่เมืองจีนเขาก็ไปขายกันเยอะเลยใช่ไอดอลไทยไปเกาหลีไปญี่ปุ่นไปอะไรเยอะแยะนะในฐานะเด็กแบบรุ่นใหม่นะใช่ไหมไปเป็นที่ปรึกษาส่งไปเลยไหมจริงว่าคุณควรจะต้องทำนะก็ดีนะถ้ามันมีการแบบเปิดพาเนล
โฆษกกระทรวงวัฒนธรรมไม่เอาเลยงานโฆษกมันเป็นงานแบบมันแค่พูดเฉยๆป่ะเออมันไม่ได้คือมันจะต้องเอาสิ่งที่เขาคุยกันมาพูดเนี่ยอันนี้มันต้องเป็นคนเข้าไปต้องไปแบบกระซิบข้างหูคุณเสริมศักดิ์ว่าหนูอยากได้แบบคุณเสริมศักดิ์ว่าเฮ้ยพยายามที่อย่าลืมนะฮะอย่าลืมวัฒนธรรมที่มันเป็นป๊อปคัลเจอร์มันเป็นของใหม่ๆซึ่งพูดตรงวัฒนธรรมเนี่ยมันต้องเป็นของขายได้ด้วยนะใช่สมัยนี้นี่คือสิ่งที่เราเรียกว่าซอฟต์พาวเวอร์ที่เขาพักเอามาพูดตลอดหาเสียงอ่ะซอฟต์พาวเวอร์ไปไกลระดับโลกอ่ะประมาณนี้นะฮะคุณสุดาวันหวังสุภกิจโกศลรัฐมนตรีท่องเที่ยวและกีฬานะฮะแล้วก็ที่เหลือเป็นรัฐมนตรีช่วยนะคุณเกียรติ์กันตินันมหาไทยคุณชัยยาพรหมเกษตรคุณสุรพงษ์ปิยโชติคมนาคมคุณจักรพงษ์แสงมณีรัฐมนตรีช่วยต่างประเทศนะแล้วคุณประแจนประแจนชุลเอียดนี่รัฐมนตรีสำนักนายกคุณสำนักนายกนะฮะประแจนตอนแรกเลยว่าตอนแรกแอบแซวตอนสมัยหาเสียงว่าประแจนประแจนจะไปนั่งเป็นรัฐมนตรีวัฒนธรรมไหมสายมูมันแกอยากอยู่เปล่าสายมูวันที่แรกมีชื่อแกเหมือนกันนะวายลาหูทุกวันพุธตายแล้วนะผมก็ไม่รู้ค่ะไม่คุณอนุทินมาเร็วภูมิใจไทยนี่พรรคภูมิใจไทยสมใจอยากแกแล้วล่ะได้เป็นรองนายกและเป็นรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยสมใจอยากยังไงเขาบอกว่าสมใจอยากด้วย2เหตุผลหนึ่งก็คืออาจจะเป็นเรื่องง่ายๆเลยนะพ่อเคยเป็นไงก็ใช่ก็เลยอยากเป็นมั่งกับเรื่องที่2เนี่ยถ้าคุณสังเกตดูดีๆเนี่ยนะฮะพรรคภูมิใจไทยเขาจะมีความโดดเด่นในการไปอยู่ในกระทรวงที่พุ่งตรงมีเครือข่ายที่มีขนาดใหญ่เอางี้อยู่กระทรวงสาธารณสุขเนี่ยอสมนี่มีอยู่เท่าไหร่จากล้านเป็น2ล้านใช่ไหมเงินเดือนก็ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมันก็เป็นฐานทางการเมืองในรูปแบบหนึ่งไหมนะครับแต่สิ่งที่ต้องฝากเสียหนูไปก็คือคนต้องการอยากเห็นการกระจายอำนาจนะฮะคนอยากจะเห็นการทำงานที่อย่างเป็นระบบพุ่งตรงนะในยุคที่ผ่านมาเนี่ยเรามีปภ.แต่ปภ.เนี่ยไม่ค่อยได้ทำงานหรอกเงินไม่ค่อยลงด้วยเพราะอะไรฮะเพราะประยุทธ์เขาอยากจะมีคำอธิบายว่าทหารมีไว้ทำไมงบไปอยู่กลาโหมเต็มงบมันก็ไปอยู่ตรงนั้นแทนที่มันจะอยู่กับปภ.เขาควรจะมีความรู้มีเทคโนโลยีมีเงินเพื่อที่จะตอบโจทย์ไอ้ปัญหาในท้องถิ่นซึ่งมันเกิดใช่ไหมบางพื้นที่น้ำมันไหลไปฝนตกน้ำไหลไปเสร็จแล้วกลับมาขังอีก อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมมันเป็นคนในพื้นที่มันเป็นหน่วยงานในพื้นที่ที่มีความรู้เรื่องพวกนี้เนี่ยนะครับตรงเนี้ยผมก็คิดว่าน่าจะเป็นเรื่องที่ฝากนะครับให้กับคุณอนุทินไปนะฮะพลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบนามสกุลคุ้นๆเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพี่ชูวัฒน์บอกเอาตำรวจมาเป็นเนี่ยนะทัศนคติจะเป็นยังไงแต่แกเราไม่รู้จักแกนะแกเป็นเข้าใจว่าน้องชายคุณป้ายแดงเลยคนเนี้ยแบบรัฐมนตรีป้ายแดงมีคนสำนักข่าวอะไรไทยโพสต์หรือที่ไหนแบบว่าพัดเขียนบอกว่ามีวันนี้เพราะพี่ให้เพราะว่านามสกุลก็มันน้องชายเขาว่าทีนี้ถามหน่อยว่าแกอาจจะมีวิชั่นบางอย่างเรื่องการศึกษาก็ดีนะแต่ที่กะทิจำได้ข่าวคดีของคุณบอสอยู่วิทยาคดีแบบลูกแบบว่าตระกูลกระทิงแดงอ่ะคือเหมือนคุณเพิ่มพูนชิดชอบเนี่ยคือคนที่ลงเซ็นคำสั่งให้หยุดให้แบบว่าไม่ฟ้องแล้วก็ยุติคดีของคุณบอสนึกออกแล้วจำได้ไหมนึกออกอันนี้กะทิพอจำเขาชื่อเขาได้แล้วมันก็เลยเป็นข้อคอรหาไงว่าแล้วมานั่งเป็นรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยมันจากอดีตข้าราชการตำรวจมานั่งใช่ไหมแล้วทัศนคติแกจะเป็นยังไงมันจะเป็นยังไงเพราะว่ากระทรวงศึกษาธิการ คุณจตุรนต์ฉายแสงเขาก็เคยทำ อยู่เป็นรัฐมนตรีใช่ปะแล้วรู้สึกว่าตอนนั้นพี่อ๋อยจตุรนต์ก็คือลำบากกับการเจรจาคุยกับข้าราชการในกระทรวงศึกษาธิการมากเพราะเป็นกระทรวงที่ข้าราชการขยับแทบจะแบบเอาอย่างนี้เป็นกระทรวงที่งบประมาณใหญ่ที่สุดมากที่สุดในประเทศแต่เกือบ 70-80% เนี่ยเป็นงบประจำแล้วอยู่รับผิดชอบแบบชีวิตของเด็กแบบกี่ล้านคนน่ะที่แบบว่าต้องเรียนการศึกษาทั้งภาคบังคับภาคแบบหรืออย่างนี้ได้ไหมไม่ต้องไปคาดหวังเรื่องหลักสูตรอะไรเยอะหรอกขอให้โรงเรียนห้องน้ำสะอาดทำได้ไหมอาหารอร่อยอาหารดีแล้วก็ห้องน้ำสะอาดเนี่ยขอสองอย่างนี้ได้ไหมก็ไม่รู้ก็ไม่รู้เอาอดีตข้าราชการตำรวจมานั่งแล้วมันตีเอาข้าราชการมาคุยกับข้าราชการเฮ้ยน้องบอมเชิญแกมาไหมมาคุยเรื่องวิสัยทัศน์การศึกษาไหมเพราะเราผมไม่เคยรู้จักแกเลยนะใช่ไม่เคยได้ยินแกพูดเลยใช่แล้วไม่เคยได้ยินเสียงแกพูดเลยอยากคุยกับแกเหมือนกันท็อปปิ้งนะคุณพิพัฒน์นะฮะมูฟจากรัฐมนตรีนะครับว่าท่องเที่ยวมาอยู่แรงงานโอ้โหแรงงานปัญหาเยอะมากเสียคนที่แล้วที่ทำชื่อเสียอะไรครับผมลืมชื่อไปแล้วสุชาติชื่อเล่นแกชื่ออะไรนะพี่เฮงอะไรที่พี่เฮงทำแล้วไม่ได้ทำต่อเนี่ยขอเถอะ
นะฮะเพราะยุคพี่เฮงนี่ต้องยอมรับนะยุคนักมวยนะไม่ฮะมันเป็นกระทรวงนายทุนมันไม่ใช่กระทรวงแรงงานแล้วก็อยากให้คุณพิพัฒน์เนี่ยนะฮะรับเอาประเด็นนี้ไปว่าไอ้การขึ้นค่าแรงซึ่งเบสอยู่บนพุ่นตรงอ่ะน้ำหนักของไตรภาคีอยู่ในน้ำหนักของนายทุนอ่ะให้ขยับมาแล้วเอาสิ่งหนึ่งที่ก้าวไกลเคยเสนอรู้ไหมคือใช้ระบบการขึ้นแบบอัตโนมัติอ่ะคืออยากให้เรื่องนี้มันเป็นเขาเรียกว่านโยบายทางการเมืองในแต่ละรัฐบาลว่าฉันมาแล้วฉันจะขึ้นเท่าไหร่ขึ้นเท่าไหร่หาสูตรที่มันเหมาะสมมาแล้วขึ้นมีหลายประเทศทำแบบนี้นะอังกฤษเนี่ยขึ้นเป็นอัตโนมัติแต่ว่าบางปีที่มันเกิดวิกฤตหรือเกิดอะไรเงี้ยเขาก็จะมีแถมเพิ่มเข้าไปให้นะอยากให้ทำให้เป็นระบบมากกว่านี้นะครับกับ2ก็คือการเอาคนเข้าสู่ระบบแรงงานที่เป็นเขาเรียกว่าโดยตรงอ่ะไม่ใช่ลูกจ้างนอกระบบไม่ใช่ลูกจ้างรายวันให้เข้ามาพยายามให้เขาเรียกว่าอะไรอาจจะต้องให้สวัสดิการแก่นายจ้างเพื่อที่จะส่งเสริมให้เขาอยากเอาแรงงานของเขาเนี่ยเข้าสู่ระบบ yes. เขาจะได้มีประกันสังคมมีสุขภาพใช่ไหมมีสวัสดิการต่างๆที่เขาจะเอาไปดูแลลูกหลานเขาได้อะไรเงี้ยขอเอาไปทำการเพิ่มศักยภาพของแรงงานเราเจออัพสกิลพูดกันอยู่นั่นแหละอัพสกิลสกิลในศตวรรษที่21ต่างๆ EC มึงเสร็จแล้วไม่มีคนนะ ใช่ไม่มีคนไม่มีใครมาเลยใช่มันหนึ่งไม่มีคนลงทุนเพราะส่วนหนึ่งมันไม่มีแรงงานที่มีศักยภาพตรงความต้องการที่จะเติบไอ้นี่ไปแล้วอยู่ดีลุงตู่ก็บอกว่าเอาพวกจบปริญญาตรีไปอยู่แรงงานเธอจบรัฐศาสตร์มาเธออยากอยู่ไหมล่ะโรงงานอ่ะบออยู่ก็ได้แหละแต่ถามว่าจะให้กูนั่งทำอะไรวะใช่ป่ะไม่ทำอะไรอ่ะใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าเฮ้ยทำซีเรียสเลยนะคุณพิพัฒน์สำหรับผมเนี่ยนะต้องยอมรับว่าในครม.ที่แล้วถ้าใครดูรายการทอล์กกิ้งมาตลอดเนี่ยในแง่ของการทำงานแกจะอยู่พรรคไหนอะไรยังไงก็แล้วแต่คุณวิพากษ์วิจารณ์ไปไม่ว่านะคุณพิพัฒน์เป็นคนหนึ่งซึ่งทำงานกับสเต็กโฮลเดอร์ได้ดีเหรอแต่ปัญหาก็คือว่าไอ้สิ่งที่แกไปทำงานคุยกับสเต็กโฮลเดอร์แล้วไปส่งให้ครม.เนี่ยอีตู่ไม่ให้ผ่าน อย่างเรื่องภูเก็ตเนี่ยแซนด์บ็อกซ์อะไรแกคิดก่อนเปิดก่อนแกบอกได้ทำก่อนได้เปรียบก่อนอย่างนี้ไม่ทำและหลายเรื่องเนี่ยแกคุยนะตอนที่ผู้ประกอบการได้รับผลกระทบใช่ไหมจากการชัตดาวน์แกเป็นหัวหอกนะที่ไปคุยกับนายกสมาคมภัตตาคารนู่นนี่เนี่ยในการที่จะนำเสนอแพ็กเกจแต่ว่านายกไม่เอาคิดเยอะทำอยู่ดีแต่คิดแล้วใช่ไหม ไม่รู้คิดแล้วใช่ปะเหมือนแกต้องไปถามพระภูมิที่บ้านหรือเปล่าว่าโอเคไหมอะไรอย่างนี้ไหมไรอ่ะพวกนี้เขาสายหมูกันไงเขาอาจจะรอแบบรอเขาเรียกว่าอะไรอุ้ยมีฟ้าแลบอันนึงแต่ว่าทำได้อะไรเงี้ยใครจะรู้อ่ะใช่ไหมแต่ทีนี้ก็คุณพิพัฒน์มาอยู่คุณพิพัฒน์ทำงานกับสเต็กโฮลเดอร์ได้ดีอยากให้ทำงานกับแรงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคุณสุภมาศอิสระภักดีนะครับมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาเป็นใครไม่รู้จักเหมือนกันแต่นามสกุลคุ้นอยู่นะแต่คุณสุภมาศนี่ผมไม่ทราบนะก็น่าสนใจดีไหมมันมีกระทรวงนี้ขึ้นมาใหม่แล้วอาจารย์เอกได้เป็นใช่ไหมก่อนหน้านั้นเป็นนักวิชาการเนี่ยแหละมาเป็นถูกไหมฮะเอาคนธรรมดามาเป็นดูไหมมองถ้ายิ่งมีความสามารถในการบริหารจัดการ KPI ผมพูดตรงความล้มเหลวของระบบการศึกษาไทยในระบบมหาลัยคืออะไรรู้ไหมมีระบบประกันคุณภาพการศึกษาได้มึงทำมาเป็น10ปีอะลำดับมึงดีขึ้นไหมล่ะก็ไม่อะแรงกิ้งเราดีขึ้นหรือเปล่าก็ไม่เพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนให้คนที่มามุมมองแล้วก็ให้อาจารย์เนี่ยให้คุณสุภมาศเนี่ยเข้ามาดูใช่ไหมอุดมศึกษาใช่ไหมครับตอบโจทย์ยังไงนะฮะต่อความเปลี่ยนแปลงที่มันกำลังจะเกิดขึ้นถูกไหมครับเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรพันธนาการต่างๆที่ผูกมัดอาจารย์พันธนาการในระบบการประกันคุณภาพที่พูดตรงนะแม่งมีสารพัดไม่รู้กี่ตระกูลทำกันจนเหนื่อยอ่ะแล้วสุดท้ายมันเอ็นอัพเป็นงานเอกสารเท่านั้นเพราะคุณดูแต่เอกสารไงใช่ป่ะแล้วก็3มันไม่ค่อยเห็นบทบาทกระทรวงอุดมศึกษาแบบเท่าไหร่นะผมว่านวัตกรรมมันควรจะย้ายไปอยู่ที่อื่นอะไรอ่ะแต่ถ้าคุณอยากทำนวัตกรรมเนี่ยแน่นอนมันดูแลเรื่ององค์ความรู้แต่นวัตกรรมพวกนี้มันต้องถูกส่งเสริมให้มันไปเสียบกับอุตสาหกรรมเสียบกับพาณิชย์เสียบกับกระทรวงศึกษาคือมันจะต้องสอดคล้องกับทุกอย่างให้มันมีกระทรวงนวัตกรรมเลยอ่ะผมว่ายังได้อยู่เลยเพราะมันจำเป็นจริงๆในบ้านเราในการยกระดับใช่ไหมเทคโนโลยีไปข้างหน้าอะไรอย่างเงี้ยนะฮะคุณชาดาชัยเสพรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยคุณทรงศักดิ์ทองศรีรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยคุณสุรศักดิ์จริงๆคุณทรงศักดิ์เนี่ย
มีชื่อเป็นรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการนะใช่ใช่ใช่และมีการไปขุดประวัติการศึกษาอะไรมากันเยอะแยะไปหมดนะฮะก็ขยับมาอยู่มหาไทยคุณสุรศักดิ์พันเจริญบรกุลรัฐมนตรีช่วยกระทรวงศึกษาธิการไม่เคยได้ยินชื่อเหมือนกันอยากรู้ว่าเป็นใครมาจากไหนนะคุณณพินรัฐมนตรีช่วยพาณิชย์ก็แบ่งสรรกันไปอันนี้คือในกรณีของพรรคภูมิใจไทยนะครับก็หลายคนก็บอกเนี่ยเพื่อไทยแบบขาดทุนนะเสียมหาไทยให้ภูมิใจไทยและตัวเองพี่อ้วนก็ได้พาณิชย์อะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยตอนเขาอยู่กับก้าวไกลเขาก็ไม่ได้มหาดไทยนะฮะก็ถูกไหมแล้วถามว่าออกมานะแล้วลองถามดูใน300กว่าที่นั่งเนี่ยเพื่อไทยมันมีแค่141มันก็ธรรมดาปะแต่ทีนี้อย่างน้อยมันได้นายกอ่ะมันได้คนที่คุมบางเหียนและมันคุมดิเรกชันได้ซึ่งก็ต้องดูนะต้องวัดฝีมือกันไปนะฮะว่าทำยังไงนี่ไงคุณกู๊ดบอกรัฐศาสตร์ทำงานที่โรงงานได้ในฝ่าย QC เฮ้ยมีท่านผู้ชมบอกว่ารายการนี้ไม่มีเปิดสายเหรอไม่มีค่ะยังไม่มีค่ะคอมเมนต์มาเยอะๆฮะคอมเมนต์เข้ามาค่ะล่าสุดคือมีคนแบบสแปมข้อความว่า 10,000 จ่ายกี่โมงแล้วก็มีคุณผู้ชมคนนึงตั้งใจตอบมากบอกว่าเดี๋ยว 10,000 เนี่ยจะจ่ายเข้าแบบว่าบัญชีพวกเรานะในช่วงปีหน้ามีคนตอบแบบตอบเป็นกิจลักษณะโอ้ตอบแทนด้วยเออใช่ก็ไม่เป็นไรว่ากันไปนะพลังประชารัฐฮะพลตำรวจเอกพัชรวาทวงสุวรรณนี่คนนี้คือคนนี้น่าสนใจลุงไม่มาแต่ลุงส่งน้องชายมาคนนี้นี่เป็นรองนายกเฉยๆแต่เป็นรัฐมนตรีกระทรวงทรัพย์ใช่แพ้พี่แป้งอ่ะแพ้กร้อยธรรมนัสพรหมเผ่าซึ่งอยู่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะไม่หรือเพราะว่าเขาเพิ่งแบบเดบิวต์แบบเปิดตัวเขาก็เลยต้องแบบพักนี้ใครใหญ่เพราะฉะนั้นพักนี้ใครใหญ่มันสะท้อนออกมาแล้วทำไมต้องกับกระทรวงทรัพย์ป่าลอยต่อเลยไม่มีที่ไปไม่มีที่ไปป่าคือพี่ชูวาทอธิบายอย่างนี้บอกมันคืออีกส่วนมันเคยอยู่กับกระทรวงเกษตรนั่นแหละแล้วมันแยกออกมาและถามว่าณปัจจุบันมันไม่ใช่กระทรวงแบบขี้หมากาไก่กระทรวงเกษตรอะไรอย่างนี้แล้วนะต้องยอมรับว่าลูกท็อปนี่แกก็ทำปรับโครงสร้างอะไรต่างๆคุณเคยไปเที่ยวอุทยานยังใช่ดีมากเลยนะระบบดีระบบอุทยานแห่งชาติดีจ่ายตรงจ่ายตังเนี่ยง่ายใช้สแกนเอานะจ๊ะเดี๋ยวนี้ตอนล่ากะทิไปเขาใหญ่มาเขาก็แบบปรับระบบประเภทแบบว่าต้องมีจองคิวมีอะไรคือลงทะเบียนแบบทำเป็นดิจิตอลอะไรมากขึ้นดิจิทัลเยอะขึ้นแล้วรู้สึกว่าอุ๊ยพี่ลูกท็อปทำได้ดีทำได้ดีอันนี้ต้องชื่นชมนะคะแต่ไม่ชอบพี่ลูกท็อปเรื่องเดียวพอมันเป็นเรื่องฝุ่นซึ่งเขาก็ตั้งพี่ท็อปไปอยู่ในคณะกรรมการด้วยพี่ท็อปทำอะไรไม่ได้เรื่องฝุ่นเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณพัชรวาทก็รับไปอีกความประทับใจหนึ่งที่เรามีกับพี่ลูกท็อปคือตอนที่น้ำมันรั่วที่ระยองอ่ะแล้วก็ที่อยู่สภาใช่ปะพี่ลูกท็อปกำลังแถลงข่าวก็เลยถามว่าแล้วในฐานะที่คุณเป็นรัฐมนตรีเนี่ยคุณจะลงพื้นที่คุณจะลงพื้นที่ไปดูปัญหาหน้างานเลยไหมทันทีที่เกิดเหตุพี่ลูกท็อปบอกว่าเดี๋ยวอารมณ์แบบแกบอกว่าก็รอรายงานเข้ามาปรากฏกลายเป็นว่าช่วงดึกคืนนั้นแกก็ต้องไปนี่แกมาชวนไปเป็นที่ปรึกษายังไงยังนะแกไปอยู่นู่นแกไปอยู่พม.นะซึ่งก็เป็นกระทรวงโลกลืมน่าสงสารและในช่วงโควิดเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เป็นกระทรวงที่ควรจะต้องพูดตรงนะเป็นกระดูกสันหลังที่ดูแลชีวิตไม่ทำงานแล้วผมขอบคุณมากว่าชื่อคนนั้นจอจานอดีตพรรคที่ผมรักเนี่ยลาแล้วหายไปแล้วลาเลย get lost don't come back เออด้วยความเคารพนะร้อยเอกธรรมนัสกระทรวงเกษตรคุณสันติพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีช่วยสาธารณสุขคนนี้สิเขาบอกว่าพลิกโผนาทีสุดท้ายเหมือนกันคือคุณไผ่ลิกไผ่คุณไผ่รัฐมนตรีช่วยพาณิชย์นะฮะงงทำเป็นเล่นนะเฮ้ยผมว่าสนุกนะอารมณ์มาดแบบอย่างเงี้ยโทษนะแบบด้วยความเคารพแบบเหมือนมาเฟียเล็กๆอ่ะไม่ได้บอกว่าแกเป็นมาเฟียนะแต่แกจะอารมณ์แบบแต่แกเป็นคนให้สัมภาษณ์ผมชอบมากแกเป็นคนผู้รู้เรื่องมากเลยคนนึงจริงก็จริงเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเป็นผู้รู้เรื่องแล้วแกผู้หลักผู้ใหญ่ทีนี้ก็ตอนที่แกบอกว่าอะไรนะ40เสียงพลังประชารัฐก็จะไอ้นั่นไงยกให้ยกให้นะแกก็เป็นคนพูดก็รู้เรื่องก็คุณไผ่มาเป็นก็ดีผมคิดว่าต้องทำงานเชิงรุกในการไปดูอะไอประเภทไม่เอาแล้วนะตรงนี้ขายของแพงแม่งยกขยงกันไปแล้วแม่งจับไม่เคยได้อะของแพงอะเพราะแม่แห่กันไปต้องไปแบบคุณไผ่ลิกเนี่ยไปเลยขับรถสปอร์ตไปนั่งกินแบบเจ๋งๆเนี่ยนะเอออ่ะผมก็ฝากความหวังไว้นะครับให้คุณไผ่ลิกดูแลนะผมคิดว่าแกอยู่ในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างถูกไหมประสบการณ์แกรู้แหละคนที่อยู่ในท้องถิ่นจะมีลักษณะอย่างนึงคือตลาดห้างร้านอะไรต่างๆเหล่านี้มันคือพื้นที่สำคัญที่เขาจะต้องใช้เป็นฐานเสียงอ่ะเพราะฉะนั้นคุณไผ่เดินตรวจสินค้า
นี่เลยจำเป็นต้องทำนะฮะเออนะรวมไทยสร้างชาติครับคุณพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาครองนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานลดไหมพลังงานเนี่ยลดเหอะค่าไฟค่าแก๊สค่าอะไรผมเข้าไปดูนะฮะว่านโยบายของพรรคเขาก็มีจริงๆตัวตึงของเขาเนี่ยเป็นหม่อมปืนนะอ๋อแต่หม่อมปืนไปแล้วเนี่ย คุณสุพัฒนพงศ์รัฐมนตรีปตท.เราก็ไปแล้ว นะฮะอ่ะอย่างน้อยเนี่ยคุณพีรพันธ์เนี่ยมีผลงานเรื่องการปรับโครงสร้างของการบินไทยไม่แต่นี่พลังงานไงก็มาทำก็ลองดูคือคนอยากได้เลยคือเรื่องราคาลดราคาทันทีน้ำมันอย่างเงี้ยแต่เรื่องโครงสร้างเนี่ยจะทำได้แค่ไหนล่ะใช่ไหมอันนี้เราก็ต้องคอยดูไปนะฮะคุณพิชารัตน์เหล่าหพงษ์ชนะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนึกว่าจะเป็นใครไม่รู้จักเหมือนกันเคยได้ยินชื่อคุณสุริยะซะอีกเดี๋ยวดอกไว้ให้ปกติเขาเอาไปขยี้ต่อใช่ไหมก็อุตสาหกรรมเราจำเป็นมากนะคือมันสนุกมากเลยอาจารย์พิชชอบแซวว่านี่คือกรมโรงงานคือกรมโรงงานให้ใบอนุญาตให้อะไรอย่างเงี้ยแต่บทบาทสำคัญของรัฐมนตรีของกระทรวงอุตสาหกรรมเนี่ยคุณอย่าลืมว่าที่เราสอนกันนะกะทิ 70% ของ GDP ไทยเนี่ยมาจาก FDI ที่เข้าอุตสาหกรรมและเอ็กซ์พอร์ตใช่เพราะฉะนั้นอุตสาหกรรมเนี่ยมันสำคัญนะแต่ตอนหลังเนี่ยเขาหาทางไปอยู่ในหลืบเล็กๆของเขาเนี่ยแล้วเขาบอกกูก็ควบคุมการปล่อยนู่นใบอนุญาตอะไรไปเงียบๆแต่บทบาทในการกระตุ้นให้เรายกระดับเทคโนโลยีเนี่ยอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยน้ำหนักมันไปอยู่ที่ BOI เกินไปเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่า BOI เนี่ยเป็นทางผ่านใช่ไหมแต่กระทรวงอุตสาหกรรมเนี่ยมันมีหน้าที่ที่จะต้องเป็นแม่บทสำคัญในการไปรับฟังความคิดเห็นเข้าใจกระแสความต้องการของการเปลี่ยนผ่านของโลกอุตสาหกรรมและนำเสนอประเด็นนะต้องทำงานใกล้ชิดกับกระทรวงแรงงานกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงอบกระทรวงพาณิชย์ด้วยกระทรวงต่างประเทศด้วยเพื่อนำเสนอว่าเฮ้ยในเชิงยุทธศาสตร์เนี่ยแม้กระทั่งกับสิ่งแวดล้อมนะว่าเราจะไปอยู่ทำอะไรยกระดับจากการที่เป็นแค่กรมโรงงานเนี่ยมาเป็นกระทรวงอุตสาหกรรมที่มีบทบาทสำคัญในการขยายศักยภาพในการเติบโตหรือถ้าจะพูดให้เท่ๆก็คือว่าเตรียมความพร้อมไปสู่การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่4บทบาทกระทรวงนี้มันควรจะมากกว่านี้ถูกปะล่ะเออตอนนี้เป็นแค่กรมโรงงานไม่โอเคคุณพิมพ์ภัทราวิชัยกุลนะฮะรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยและคุณอนุชานาคาสายเนี่ยรัฐมนตรีช่วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ชาติไทยพัฒนาพี่ลูกท็อปไปอยู่พัฒนาสังคมอย่างที่เราแซวไปแล้วพม.พี่ผมว่าพี่ลูกท็อปทำได้นะทำได้มีคนชมบอกว่าโดยบุคลิกเป็นคนซอฟใช่แล้วพี่ลูกท็อปอ่ะเราว่าเขาคุยง่ายนะแบบคุยง่ายแบบเวลาไปสัมภาษณ์อะไรเงี้ยก็ที่เซลนั่นน่ะไปลงพื้นที่แม่อะไรต่างๆไม่ใช่คนไม่มีการศึกษาอะไรแล้วแกแบบมีคนแซวบอกว่าแกเป็นแบบภาษาอีภาษาอิงอ่ะภาษาดีแต่ว่าอันนั้นไม่สำคัญหรอกสำคัญก็คือว่าพี่ลูกท็อปเนี่ยจะเข้าใจถึงความทุกข์ยากใช่ไหมคือพม.จะดูแลคน2กลุ่มเป็นหลักก็คือเด็กกับคนแก่เออจะเข้าไปช่วยดูแลคนกลุ่มนี้นะครับอย่างเรากำลังเจอปัญหาเรื่องผู้สูงอายุสังคมผู้สูงวัยนะครับจะเข้าไปดูแลเขาได้ยังไงนะฮะเดี๋ยวเรามีข่าวเรื่องนี้ด้วยใช่ไหมในญี่ปุ่นก็คือมันวิธีการตอบรับอย่างบ้านเราเนี่ยกำลังแค่คิดว่าเราจะให้สวัสดิการยังไงแต่ญี่ปุ่นเนี่ยเชื่อในเรื่องเวิร์กแฟร์ผลักให้คนแก่เข้าสู่การทำงานถ้ากำลังวังชายังมีอยู่ใช่ไหมและท็อปอัพสวัสดิการเขาหลังจากที่เขาเหนื่อยเขาอยากหยุดเนี่ยคุณก็ท็อปอัพให้เป็นพิเศษหน่อยเพราะคุณหยอดกระปุกเข้าไปในธนาคารในเงินในระบบเศรษฐกิจแล้วไงอะไรเงี้ยนะฮะอ่ะก็เรื่องพี่ท็อปดูเรื่องเด็กนะฮะก็ เด็กมีปัญหาอะไรอ๋อเด็กหลุดจากระบบการศึกษาอะไรผมว่ามี2เรื่องนะเรื่องใหญ่มันก็เป็นเรื่องกระทรวงศึกษาไงแต่พม.เขาจะดูเด็กแรกเกิดที่เขาจะได้เงิน600มีค่าแพมเพิร์สเรื่องนมใช่ไหมเรื่องอะไรอย่างเงี้ยคือตอนผมอยู่ที่อังกฤษนะภรรยาผมเนี่ยตั้งครรภ์น้องมิก้าเนี่ยที่ตอนอยู่อังกฤษพอดีค่ะก็ไปตรวจโรงพยาบาลใช่ไหมเขาก็ตรวจยินดีด้วยนะคะเสร็จแล้วก็มีใบมาเลย ว่าให้ไปเจอมิดไวฟ์ที่เขาจะอยู่ตามเขตต่างๆของเราอยู่ walking distance เราก็เดินไปหาเขามิดไวฟ์แบบอารมณ์แบบหมอตำแยหมออะไรเขาใช้ความหมายคือคนนี้พวกนี้จะเป็นคนที่ให้คำเป็นพยาบาลอะที่ให้คำแนะนำในเรื่องของการตั้งครรภ์เราก็ไปประชุมเขาก็จะดูว่าได้กี่เดือนแล้วอย่างวันนี้แล้วเขาบอกสิ่งที่คุณควรจะทานสิ่งที่คุณควรจะนี่แล้วมีคูปองส่วนลดเว้ยไปซื้อโฟลิกแอซิดไปแลกนมไปอะไรอย่างเงี้ยให้มาเป็นแพ็กเกจแล้วเขาตามเราทุกอาทิตย์สุขภาพเราเป็นยังไงรู้สึกเจ็บไหมคือดูแลอย่างดีตั้งแต่เริ่ม
เช็คอัพที่โรงพยาบาลก่อนและหลังจากนั้นพอเราไปเจอมิดไวฟ์มันก็จะมีว่าไม่ไปเจอตัวเลยแล้วเขาก็คือมีคนในชุมชนนั้นที่ตั้งท้องอ่ะก็ไปพร้อมกันแล้วก็เป็นสัมมนาเลยนั่งโต๊ะคุยกันแล้วก็มีโยคะสอนวิธีหายใจอะไรอย่างเงี้ยรัดให้ฟรีหมดคือตั้งแต่แรกเกิดเมื่อกี้อาจารย์จะพูดตั้งแต่แรกเกิดถึงคือตั้งแต่ท้องเลยนะตั้งแต่ท้องจนถึงจะคลอดอ่ะเขาดูแลอย่างเป็นระบบใช่ไหมแต่ว่าสิ่งสำคัญที่เขาให้ก็คือว่าสารอาหารต่างๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับที่จะต้องทำให้ดีอันเนี้ยผมคิดว่าเฮ้ยเราน่าจะยกระดับสิ่งเหล่านี้ใช่ไหมครับส่วนเรื่องแล้วถ้าคุณเป็นคนที่ดูกระทรวงความมั่นคงของมนุษย์เนี่ยก็ดูให้จบมีปัญหาเด็กคลอดแล้วปั๊บเข้าระบบการศึกษาระบบการศึกษามีปัญหาอะไรคุณต้องมีข้อเสนอแนะส่งไปกระทรวงศึกษาคุยกันใช่ไหมกระทรวงศึกษาก็ต้องไปกระทรวงอื่นได้อะไรเงี้ยมันจะต้องทำงานอย่างเป็นระบบตัวนี้ได้นะครับพรรคประชาชาติฮะก็ได้พันตำรวจเอกนะครับทวีสอดส่องได้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็แน่นอนงานมันเยอะนะครับแต่ว่าเรื่องของภาคใต้เนี่ยก็เป็นความโดดเด่นของพรรคประชาชาติใช่นะฮะถ้าคุณกนวีไม่ว่าอะไรผมคิดว่าคุณกนวีเข้ามาช่วยพันตำรวจทวีก็ดีเหมือนกันนะถ้าแบบไม่ได้น้อยใจอะไรจนเกินไปนักอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ถือว่าเป็นคนที่ทำงานข้างวอร์ดอยู่ในพื้นที่ส่วนคุณทวีก็เคยทำสบต.มาก่อนค่ะใช่นะฮะในยุคของคุณยิ่งลักษณ์เองนะครับก็ลองดูว่านโยบายเรื่องภาคใต้จะเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยแค่ไหนกระบวนการในการพูดง่ายคือเจรจาอะไรพวกนี้จะขยับอะไรยังไงชายแดนใต้จะขยับได้แค่ไหนเราต้องรอดูนะคะนะฮะอ่ะว่ากันไปนะครับอะไรเนี่ยอันนี้ไม่มีอะไรก็คือข่าวตอน 11:00 นที่เรื่องว่าครม.สรุปโผมันยังไม่เคาะไงแค่นั้นเองยังไม่เคาะอีกแต่ดูเหมือนคุณเศรษฐาบอกว่าเมื่อคืนก็คุยกันประชุมกันยาวแล้ววันนี้น่าจะเป็นอย่างนี้แล้วล่ะไม่ขยับมันควรจะก็รอเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมารับเอกสารเพื่อที่จะเอาไปตรวจสอบประวัติแหละนะฮะก็ว่ากันไปนะครับความท้าทายของรัฐบาลใหม่คืออะไร1แน่นอนความท้าทายของรัฐบาลเนี้ยใช่มั้ยก็คือเรื่องของภาพลักษณ์ที่มาเพราะเขาหมายเพราะว่ามันประสบความสำเร็จแล้วในการให้คำอธิบายว่าพรรคเพื่อไทยคือพรรคที่เข้ามาอยู่ในรัฐบาลเดิมมันคือรัฐบาลเดิมที่บวกเพื่อไทยเข้ามาเท่านั้นใช่มั้ยซึ่งมันอาจจะไม่ใช่อ่ะแต่ว่าหมายถึงยังไงอ้าวก็คุณเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลนะถามว่าในแง่ของความเป็นจริงคุณไปหักลบบวกลบเลขดูอ่ะมันไม่มีทางอื่นนอกจากทางนี้ยกเว้นที่มันเป็นข่าวลือที่คุณธนาธรบินไปคุยกับคุณทักษิณว่าถ้าไม่เอาลุงแม้ตัวเองจะเป็นฝ่ายค้านก็ยกมือให้เพื่อปิดสวิตช์สว.เนี่ยก็คุณธนาธรก็ไม่ปฏิเสธไม่อะไรนะไม่เขาไม่พูดอะไรเลยไงเขาก็แค่แบบยิ้มแล้วก็เดินผ่านกล้องไปบินไปจริงหรือเปล่าแต่หลักฐานน่ะมีหลักฐานน่ะมีว่าบินไปจริงแต่คุยกันอะไรยังไงเนี่ยอันนี้ผมไม่ทราบนะทีนี้เดอะสแตนดาร์ดนะครับก็ไปเอาสิ่งที่เรียกว่าโจทย์สำคัญนะที่วัดฝีมือนายกรัฐมนตรีไทยนะครับในสายตาสื่อของญี่ปุ่นนะก็คือนิเคอินะครับเขาบอกว่า1ปัญหาข้อที่1เลยการจัดตั้งรัฐบาลและการจัดสรรตำแหน่งรัฐมนตรีแต่ละกระทรวงใช่ไหมก็คือเป็นเรื่องบุคคลนะในเรื่องครม.เนี่ยว่าเรื่องตัวบุคคลยี้เปล่าโอเคไหมอะไรเงี้ยแต่ผมมีความรู้สึกว่าเขาพยายามแล้วนะที่จะไม่ให้ซ้ำหน้าเอาคนใหม่ๆพยายามที่จะเข้ามานั่งมากที่สุดเท่าที่จะมากได้แม้จะอยู่ในโควต้าของรัฐบาลที่แล้วอะไรเงี้ยนะฮะอ่ะก็ต้องดูนะครับสองฮะจับตานโยบายเศรษฐกิจสำคัญของรัฐบาลญี่ปุ่นเนี่ยให้ความสำคัญนะฮะกับการดูนโยบายกระเป๋าบาทกระเป๋าเงินดิจิตอล 10,000 บาทนะฮะคือต้องถามกะทิอยากใช้ไหมอยากใช้คือเราอยากใช้แต่ว่าก็เราเข้าใจหลายๆคนที่เขาพยายามแบบวิพากษ์วิจารณ์อย่างเช่นอย่างคุณสมบัติก็เองก็พูดประมาณว่าคือนโยบายทุนนโยบายมันเหมือนมันจะต้องมีการไม่มีอะไรได้มาฟรีอะฟิลอย่างนั้นที่เขาวิจารณ์อะเราเก็ตไงซึ่งมันก็คือเราอะมองว่าตอนนี้การที่คนอะไม่ว่าจะฝั่งไหนจะเป็นผู้สนับสนุนพรรคเพื่อไทยหรือไม่ออกมาทวงไอ้10,000บาทเนี่ยดีนะสำหรับเรามองว่าดีไม่ว่าความคิดคุณจะน่ารำคาญแค่ไหนแต่มันดีกับการที่ทำให้รัฐบาลที่กำลังจะมาแบบลงมือทำนโยบายเนี้ยต้องทำตามสัญญาที่ให้ไว้กับประชาชนซึ่งเขาก็พยายามแจงไทม์ไลน์แล้วว่า
มันจะมาช่วงเดือนไหนในปีหน้าเขาอธิบายแล้วแล้วก็ถ้ามันเกิดขึ้นจริงแล้วมันฟังก์ชันนาลิตี้มันไม่เวิร์กอย่างเงี้ยคุณดาเลยให้จนกว่าแบบนโยบายเนี้ยมันจะออกมาดีเออซึ่งคนหลายคนอย่างเช่นเพื่อนกะทิเป็นคนต่างจังหวัดเขาก็บอกว่าอย่างนี้โทษนะพูดแบบเพื่อนๆกันนะอย่างนี้กูก็ต้องกลับไปใช้ที่บ้านเกิดกูล้ออะไรอย่างเงี้ยเข้าใจปะเนี่ยมันก็คือการวิพากษ์วิจารณ์นโยบายจนกว่ามันจะออกมาแล้วถูกบังคับใช้จริงแต่ว่าระหว่างนี้ที่มีน้อยเนี่ยผมคิดว่าก็ควรรับฟังนะในหลายประเด็นควรรับฟังความกังวลเรื่องเงินเฟ้อนะฮะหลายคนตั้งคำถามน่าสนใจมากเขาเขียนมาถามว่าได้แล้ว 10,000 ดิจิตอลอ่ะนะแล้วฉันไปแลกเป็นเงินได้เลยมั้ยเออเนี่ยๆเออใช่ๆมีคนถามเหมือนกันเออเอาเปล่าซึ่งผมมีความรู้สึกว่าไม่ได้นะเพราะว่ามันต้องการให้หมุนในระบบเนี่ยมันใช้บล็อกเชนนี่มันทำอย่างนั้นไม่ได้บล็อกเชนสุดท้ายมันต้องเอาออกเป็นเงินได้น้องกะทิสุดท้ายอินเดียนะในฝั่งรัฐบาลถูกป่ะใช่ใช่ตัวรัฐบาลเข้าใจเออเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องลองดูคือหลายคนก็ตั้งคำถามเรื่องเงินเฟ้อตั้งคำถามเรื่องเอ้ยแลกเป็นเงินได้เลยหรือเปล่าหรือบางคนตั้งคำถามเรื่องนี้เลยนะว่า4กิโลเมตรเนี่ยมันอาจจะเหมาะกับผู้บริโภค end user แต่สำหรับผู้ประกอบการที่จะต้องเป็นคนรับเงินดิจิตอลเนี่ยจะสามารถใช้ในการไปซื้อของและเซว่าฉันซื้อของชิ้นเนี้ยมาจากโรงงานอีกภาคนึงเนี้ยฉันจะเอาตัวนี้ไปซื้อได้หรือเปล่าเออหรือว่าต้องสำรองเงินสดไปซื้อเพื่อที่จะเอามาแลกไอ้เงินดิจิตอลตัวนี้แต่ถ้าคุณอยากให้หมุนมันควรจะต้องเอาเงินดิจิตอลตัวนี้ไปแลกได้ด้วยสิมันจะทำให้มูลค่าของมันถึงได้stable อะไรอย่างเงี้ยนะหรือบางคนตั้งคำถามว่าเงินเนี่ยมาจากไหนก็ต้องมาจากงบประมาณอยู่แล้วนี่เขาพูด2คือสร้างภาระทางการคลังไหมสร้างสิก็กู้เงินไม่ได้กู้เงินมาแต่ว่า ใช้เงินภาษีมาเนี่ยมันเป็นภาระแน่แต่สิ่งที่คุณจะต้องนำเสนอตอบคำถามให้ได้ก็คือว่าอีประโยชน์ที่ได้จากผลกระทบบางอย่างออฟเซตกันแล้วมันตอบสนองไหมเช่นคุณบอกว่าเงินมันจะเฟ้อฮะคุณอาจฉีดเม็ดเงินเข้าไปแต่ถามว่ากำลังการบริโภคของคุณมันเพิ่มไหมแต่ถ้าถามว่าไม่ทำโทษนะฮะไม่ทำหาอะไรเลยเนี่ยอันไหนจะดีกว่ากันเพราะพวกที่วิจารณ์เนี่ยดูเหมือนว่านโยบายนี้ไม่ดีเลยถามว่าไม่ดีเลยแล้วจะทำอะไรเอ้ยนำเสนอมาเป็นระบบหรือคุณจะมาบอกว่าอยากให้ 3,000 ทุกบ้านเวิร์กกว่าไหมยังไงก็ต้องแต่มันไปถึงเมื่อไหร่ล่ะมันให้ไปตลอดมันใช้เงินมหาศาลยิ่งกว่านี้อีก แต่นำเสนอชุดนโยบายมาแข่งกันพักเนี่ยควรที่จะต้องพักเพื่อไทยเนี่ยเตรียมมาเลยนะจุดประสงค์ของไอการอัดฉีดเงินตัวเนี้ยเพื่ออะไรคุยกับคนก่อนเพราะเขาบอกเลยว่ากำลังซื้อมันหดหายที่ผ่านมามันฟืดคนมันฝืดอะไม่มีเงินใช้และไอ้ความฝืดเนี่ยเราเห็นชัดเจนในแง่ของการผลิตแล้วน้องบอมว่าโรงงานหลายที่ที่ผมมีโอกาสได้พูดคุยหรือเราดูตามตัวเลขเนี่ยศักยภาพผลิตร้อยผลิตประมาณ 50-60 แต่เขาถามว่าถ้าเงินตัวนี้มันกระตุ้นและทำให้ศักยภาพในการผลิตเขาเพิ่มสูงขึ้นเขาจ้างงานคนมากขึ้นเฮ้ยมันเป็นบวกไหมคือเขาต้องการให้คนให้พูดง่ายก็คือว่าไอ้กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มันซบเซาอะผลิตได้ต่ำกว่าศักยภาพกลับมาอยู่ในศักยภาพที่เป็นปกติแล้ว6เดือนเขาก็คิดว่าเป็นตัวเลขที่ดีพออะแต่ตัวเลขบางคนบอก6เดือนไม่พอทำไปสักปีหรือบางคนบอกเยอะไปทำไปสัก3เดือนก็พอหรือพี่หนูหลิงเสนอว่าอย่าให้เลยหมื่นนึงอะอย่าให้ไปทั้งก้อนให้ไปทีละเดือนละ 2,000 3,000 อย่างนี้ได้ไหมก็ผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้รัฐบาลเนี่ยต้องเอามาคิดเพื่อที่จะประกอบนโยบายและขอความกรุณาพรรคเพื่อไทยนิดนึงนะพูดเยอะยุคนี้เป็นยุคที่เขาต้องการให้คุณพูดพูดไม่ใช่ทำแล้วแล้วพอเขาด่าก็ค่อยมีคำอธิบายตามมาที่หลังพูดมาเหอะคุณภาวภูมิเนี่ยไม่ต้องทำอะไรช่วงเนี้ยเดินสายพูดเออเหรอรับพรรคเพื่อไทยรับสมัครทีมงานเพิ่มรับสมัครคนจำนวนมากรับสมัครกราฟิกนู่นนี่นั่นอะไรอย่างงี้ใช่ไหมอยากจะบอกว่าเออทำเหอะทำอะไรก็ทำเหอะเออใช่ไหมอันนี้แก้ปัญหาอะไรเงินที่หมุนใช่ไหมเงินดิจิตอลมันจะพูดง่ายก็คือผ่านมือต่อมือไปยังไงมีคนถามถึงวันนั้นอาจารย์เฟย์ถามถึง validation ของตัวบล็อกเชนใช่ไหมกับไอตัวที่อาจารย์ณก็คืออาจารย์พิพัฒน์เนี่ยถามถึงเรื่องไอมูลค่าของตัวคอยใครจะเป็นคนบริหารจัดการเพื่อไม่ให้มันขึ้นลงๆถูกไหมเอออันนี้เป็น valid นะคุณต้องอธิบายให้ฟังเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วเขาเรียกว่า KPI ว่าทำแล้วเนี่ยคุณคิดว่าจะประสบความสำเร็จหรือไม่และสมัยนี้โมเดลทางเศรษฐศาสตร์คุณทำได้ไม่ยากอยู่แล้วไงแล้วก็เอามานำเสนอให้ประชาชนแต่ต้องคุยกันเยอะๆนะฮะอีกเรื่องนึงซึ่งญี่ปุ่นให้ความสนใจมากคือการปรับค่าแรงขั้นต่ำจาก600 บาทต่อวันนะฮะ
ซึ่งมากกว่า2เท่าจากปัจจุบันเนี่ย300บาทนะครับนโยบายนี้จะเป็นภาระต่อต้นทุนการผลิตของอุตสาหกรรมหลักรวมถึงอาจจะลดความสามารถทางการแข่งขันหรือไม่นะฮะแต่นโยบายนี้เนี่ยใช้เวลาทั้งสิ้นกว่าจะสำเร็จไปที่600เนี่ย2570นี่2570อีก4ปีข้างหน้าเขามันต้องทยอยปรับเป็นขั้นบันไดอยู่แล้วป่ะมันไม่มีหรอกที่แบบว่าเป็นรัฐบาลละขึ้นเลยทีเดียวอ่ะนะ450หรออุ๊ยก็ขยับ405ไม่แต่เพื่อไทยขยับได้นี่ปีนี้เป็น400ก็ได้นะถ้าอยากทำแต่ก็ต้องไปเร่งเสียหนูอ่ะคุณวิพัฒน์อ่ะเอาฮะรัฐมนตรีแรงงานอ่ะนะฮะ3ฮะความท้าทายของรัฐบาลใหม่นะเขาบอกนอกเหนือจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจที่ต่ำกว่าคาดการเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องใหญ่แล้วก็ยังมีเขาเรียกว่าอะไรนะต้นทุนพลังงานซึ่งเป็นปัญหานะครับที่จะต้องเข้ามาเพราะมันมีผลกระทบต่อต้นทุนค่าครองชีพอุตสาหกรรมนะครับตั้งแต่ไฟฟ้าภาคการผลิตผลิตภัณฑ์ไปถึงโลจิสติกส์และที่สำคัญฮะเสถียรภาพของการเมืองโอ้มันหลายพรรคการเมืองที่รวมกันเป็น11พรรคนะฮะเขาบอกว่าเนี่ยอันนี้แปลภาษาอังกฤษแปลว่าตรงตัวมากเลยนะบอกว่าแนวร่วมพรรคเพื่อไทยและแนวร่วมจำนวน11พรรคต้องเจรจาร่วมกับ2พรรคสนับสนุนทหารซึ่งก่อนหน้านี้ขัดแย้งกับพรรคเพื่อไทยดังนั้นการสร้างสมดุลระหว่างฝ่ายสนับสนุนประชาธิปไตยและฝ่ายอนุรักษ์นิยมก็จะเป็นเรื่องท้าทายสำหรับรัฐบาลใหม่ณวันนี้ผมคิดว่าทหารถอยแล้วนะเขาบอกอะไรทหารในลักษณะกองทัพลุงป้อมไหมก้าวข้ามกองขัดแย้งก้าวไปแล้วใช่ไหมคือผมคิดว่าเขาถอยแล้วระดับนึงนะแล้วก็หลายๆเรื่องเนี่ยผมคิดว่ามันเกิดจากการที่เขาค่อนข้างที่จะประนีประนอมกันระดับหนึ่งอย่างเช่นที่เราพูดไปตั้งแต่แรกไม่รู้พูดในนี้ป่ะหรือพูดกันเองก็คือว่าขนาดรัฐมนตรีทหารที่เป็นนอมินีประยุทธ์อ่ะยังต้องไปอ่ะถูกข้อวิพากษ์วิจารณ์หรือว่าคนเสื้อแดงรับไม่ได้พรรคก็อาจจะเอาตรงนี้ไปเจรจาเขายอมพูดไปแล้วใช่ไหมก็ได้อ่ะใช่ไหมเพราะฉะนั้นผมก็คิดว่ามาคับประคองไปนะครับให้ได้ดีที่สุดนะฮะพวกอนุรักษ์นิยมน้องกะทิมีข้อดีอยู่อย่างนึงไม่รู้นะหลายคนอาจจะไม่แฮปปี้กับคำวิเคราะห์ตรงนี้สังเกตไหมว่าเขาไม่ชอบออกมาทะเลาะกันข้างนอกให้เห็นถ้าเขามีอะไรกันเองเขาก็จะทะเลาะกันเองแล้วเขาจบแล้วเขาพูดคำไหนคำนั้นอยู่ระดับนึงเขาอาจจะตอนเน็ตเปิดซีจีอะไรไม่ถูกไงเอาเหรอไม่ได้ขึ้นเข้ามาในโซเชียลมีเดียเอาเหรอแซวไม่ก็เราก็หมายถึงว่าเขาอาจจะไม่ได้แอสโซเชตตัวเองหรือเอนเกจตัวเองกับโซเชียลมีเดียเยอะเท่าคนรุ่นใหม่หรือแบบว่าอันนี้หมายถึงถ้าทะเลาะกันเองเนี่ยมือทะเลาะนะแบบเป็นครม.เป็นรัฐบาลเป็นพรรคร่วมลูกจุงตู่นี่เท่าไหร่มันมีแต่อีพรรคเศษทั้งหลายนั่นแหละที่โวยวายแบบกระเพื่อมเป็นระยะไม่รู้ว่าเป็นข้อดีไหมแต่เราไม่คิดว่าคือเขาเล่าให้ฟังอะว่าแบบเขามีข้อดีอย่างนึงคือคำไหนคำนั้นเขาจะรักษาสัญญากันไปเรื่อยๆเท่าที่ทำได้อะไรประมาณนี้แต่ไม่อยากให้กลับมาเป็นสภาพการเมืองแบบก่อนปี40น่ะประเภทแบบรัฐบาลเดี๋ยวขู่ถอนตัวเดี๋ยวนู่นเดี๋ยวนี่รัฐบาลล้มอะไรอย่างเงี้ยปวดหัวสี่ฮะข้อ4การเปลี่ยนแปลงผู้นำย่อมสำคัญต่อนานาชาตินะนานาประเทศเพราะว่าตั้งแต่เลือกตั้งก็วันที่14พฤษภาคมก็ถือว่าข่าวเลือกตั้งบ้านเราแน่นอนทุกประเทศแหละเมื่อมีเลือกตั้งทั่วไปมันก็จะเป็นแบบเฮดนิวส์เฮดไลน์อะไรที่แบบว่าเป็นข่าวต่างประเทศไปได้เนาะซึ่งเขาก็แบบพวกพันธมิตรในอาเซียนเนี่ยคือเขาก็คือการเมืองในระดับภูมิภาคอ่ะอันนี้พูดในมุมเพื่อนๆอาเซียนนะที่เขาเรียนรัฐศาสตร์เหมือนกันอ่ะเขาก็ทักมาถามเธอเลือกตั้งกันแล้วเนี่ยพรรคมันพรรคนี้แข่งกับพรรคนี้ใช่ไหมคือเขาถามอ่ะเขาถามด้วยความสนใจจริงๆนะการเลือกตั้งบ้านเราเพราะว่าการเปลี่ยนตัวผู้นำในระยะแบบ9ปีที่ผ่านมามันคือยูจะได้ผู้นำทหารเหมือนเดิมหรือเปล่ามีแววไหมอะไรเงี้ยเขาก็ถามเยอะนั่นแหละนะก็อีกอย่างนึงผมคิดว่าบทบาทของความเป็นผู้นำของอาเซียน yes.นะฮะเราจะสามารถรีเกนสิ่งเหล่านี้มาได้ไหมมากน้อยแค่ไหนคุณหรือนะฮะบทบาทในการเชื่อมกับโลกมากขึ้นและการพูดตรงๆนะอันนี้เป็นเรื่องใหญ่เลยที่หลายคนคุยกันก็คือว่าเรื่องของการรีบาลานซ์ระหว่างการดำรงอยู่ของไทยในหมู่ความขัดแย้งของมหาอำนาจก็จริงอเมริกาจีนและอย่าลืมอินโดแปซิฟิกเนี่ยมันเป็นปัญหาเหมือนกันที่อเมริกาอยากที่จะเข้ามาใช่ไหมอินเดียยังยึกยักอยู่นะแต่ว่าถ้าเราต้องการที่จะบาลานซ์สิ่งนี้เราจะบาลานซ์มันได้ยังไงหรือเราจะเอาประโยชน์จากส่วนหนึ่งเขามี CPTPP มีอาเซบมียุทธศาสตร์เรื่องความมั่นคงอินโดแปซิฟิกอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยเราจะวางตัวและนโยบายการต่างประเทศโดยเฉพาะ
ท่าทีของตัวผู้นำในการเชื่อมนะฮะกับโลกไงแต่คุณเศรษฐาค่อนข้างชาร์มิ่งอ่ะในแง่ของแน่นอนอ่ะคงพูดภาษาอังกฤษได้แน่ไม่ใช่ yes no okay อะไรเงี้ยนะฮะก็ใช่ก็ใช่ก็ส่วนหนึ่งแต่ก็ไม่ definite นะเพราะว่าถ้าพูดไม่ได้ให้ล่ามแปลได้มันอยู่ที่สมองคุณแต่ว่าโอเคนั่นคือข้อดีของคุณเศรษฐาแต่นอกจากนี้ก็คือว่าเขาเรียกว่าคุณเศรษฐาจะโปรเจกต์อะไรออกไปที่จะทำให้เห็นว่าคุณไม่ใช่ทหารข้ามคลื่มาบริหารประเทศอ่ะใช่แล้วความสัมพันธ์ของนายพลบ้านเรากับพลเอกอาวุโสมินอองไลน์อย่างเงี้ยที่แบบเป็นเพื่อนเขารู้จักเขาไปประชุมกับเขาเนี่ยในการประชุมอาเซียนซัมมิตที่มันจะเกิดขึ้นสิ้นปีนี้อีกแล้วนะคะก็มันก็ชวนคุยต่ออย่างนี้เคอีเขาก็วิเคราะห์เหมือนกันว่าหนึ่งในประเด็นที่น่าจับตากับบทบาทของนิวลีดเดอร์ผู้นำคนใหม่ของเราอ่ะมันคือการพูดคุยเรื่องนโยบายการทูตต่อเมียนมาเพราะเมียนมาก็คือผ่านรัฐประหารมา2หรือ3 2 3ปี2021เนาะใช่ทีแรกบอกปีเดียวแล้วจะไอ้นี่แล้วก็ลากมาเรื่อยๆสัญญาว่าจะเดี๋ยวเลือกตั้งก็ลากเลือกตั้งก็ลากอะไรประมาณนี้คือท่าทีของผู้นำเราเนี่ยกับพลเอกอาวุโสมินอองไลน์แล้วก็คณะรัฐประหารเมียนมารัฐบาลทหารเนี่ยมันจะเป็นไปในทางไหนนะฮะแต่เศรษฐกิจเป็นเรื่องใหญ่จริงๆนะน้องกะทิจริงๆภาคธุรกิจคาดหวังอะไรเนี่ยข้อที่5อาจารย์เอาข่าวเศรษฐกิจมาดีกว่าเนี่ยเดี๋ยวผมไล่มาอาจารย์ส่งมาให้อยู่ไม่ได้เปิดทางก็มีอยู่ 2-3 เรื่องด้วยกันนะเนาะนะฮะที่หยิบมามีกะทิเห็นอันนี้สินค้าจีนถล่มไทยอะไรไม่รู้เนี่ย600,000ล้านเราเสียดุลนะเราเสียดุลการค้าไป600,000ล้านแล้วก็ที่ปัญหาก็คือว่ามันมีประเด็นคือสินค้าที่เข้ามาที่ถล่มเนี่ยก็จะมีลักษณะเกรดมันต่ำอันนี้แล้วราคาก็ถูกมากจนมันเริ่มมีผลกระทบต่อผู้ผลิตใช่ไหมฮะภายในประเทศและรวมไปถึงสวัสดิภาพไหมของผู้ใช้อ่ะใช่ไหมฮะเกิดเห็นบ้างวันก่อนที่ผมเห็นน่ะซื้ออะไรเขาซื้อ power bank มาแล้วเปิดออกมาเป็นทรายครึ่งนึงแล้วเขามีแบตเตอรี่ก้อนเดียวอะไรอย่างนี้อยู่ในนั้นปกติเหรอที่ขายหนักอ่ะไม่ต้องเขย่าเนี่ยแล้วผมก็อยากจะตั้งคำถามเนี่ยพวกที่กลัวเหลือเกินกลัวอเมริกาแม่งยึดประเทศเนี่ยเนี่ยมึง700,000เลย600,000ล้านไม่ใช่ธรรมดานะเสียดุลการค้ามากขนาดนี้คือจีนเนี่ยขอโทษค่ะแล้วมันเป็นเรื่องที่เราคุยกันตั้งแต่สมัยเรียนนะจีนมันเป็นคู่ค้าที่อันดับ2ขึ้นมาเป็นอันดับ1เนี่ยแล้วเราก็ดีใจกันแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นลักษณะของความสัมพันธ์ที่เราเสียเปรียบอย่างต่อเนื่องนะพูดง่ายก็คือว่ามันไม่ใช่ความสัมพันธ์ที่เท่าเทียมคือเราเนี่ยค้าขายกับเขามากขึ้นแต่เราเสียดุลมากขึ้นในขณะที่กฎระเบียบต่างๆของสินค้าจีนเข้าไทยง่ายสินค้าไทยเข้าจีนยากตามตลาดสดก็จีนหมดแล้วใช่ไหมน้ำข้าวจีนโอ้เหมือนกันวันก่อนเพิ่งไปกินชาบูมากับพี่ชูชาบูไอ้หม่าล่าใช่ไหมไอ้หม่าล่าตรงห้วยขวางห้วยขวางชื่ออะไรวะชงชิ่งอะไรเนี่ยพาอาจารย์พี่ดาวเลยอะไรนะ CQK อย่าสปอนเซอร์นะคะเข้านะคะเข้าก็ได้นะถ้าจะให้เลิกพูดก็จ่ายตังค์นะไปกินหม่าล่าแล้วยังก็อยู่เมืองจีนเนี่ยใช่ไอ้ห้วยขวางนี่ผมเห็นทุกอย่างประเทศห้วยขวางอ่ะขนาดเครื่องดื่มอ่ะยังมาจากเมืองจีนมีอย่างเดียวฮะทอฟฟี่เมนทอสที่วางแจกให้กินตอนท้ายนี่แหละห่อไทยใช่ใช่ apart from that ดูแปลกๆอะไรนะยิ่งกว่าทัวร์สุดเหรียญพี่บอมบอกเออคือเพราะว่าวัตถุดิบเขาจีนคอนเสิร์ตเขาก็จีนของก็จีนมาหมดใช่ใช่ไหมมันเป็นอีกประเทศหนึ่งไปแล้วตรงห้วยขวางนะกะทิเคยไปเดินคือมันเยาวราชเนี่ยมันยังคือเป็นแบบ third fourth generation ต่อมาของคนที่โลสัมภาวมาตั้งแต่อดีตแต่ว่าห้วยขวางมันคือแบบกลุ่มนายทุนจีนคนจีนเปิดร้านจีนที่ติดป้ายภาษาไทยฟอนต์แปลกๆแต่ว่านั่นแหละแล้วผมชอบวิธีเขียนเขาว่ามันเหมือน Google Translate มาตรงๆอ่ะใช่ป่ะใช่เขาน่าจะถามคนไทยนิดนึงนะว่าแปลยังไงให้มันแบบเข้ากับภาษาไทยดีกว่านี้นิดนึงใช่แต่ลูกจ้างก็แบบเป็นแรงงานแบบคนไทยนะบางทีบางร้านเป็นคนไทยเขาก็มีคนถามแล้วนะเสียงใครอ่ะเสียงโปรบอมโปรบอมโปรบอมเฮ้ยคราวหลังบอมมันนั่งอยู่ด้วยกันเลยดีกว่าไว้นั่งตรงนี้เหมือนแล้วก็ขึ้นมาเอาแบบนี้ไงแองจี้ไทยเออเหมือนพวกแองจี้ไทยลานะแล้วก็นอกจากนี้นะครับมันยังเกิดปัญหาด้วยนะคือหนึ่งพูดตรงคือเศรษฐกิจจีนเนี่ยมันมีปัญหาเมื่อมันเริ่มมีปัญหาเนี่ยแล้วนโยบายเรื่องการผลักคนจีนออกไปข้างนอกของประเทศจีนไปค้าขายเนี่ยเขาทำมาพักใหญ่ๆแล้วจำได้ไหมเริ่มตั้งแต่แอฟริกาตั้งแต่ต้นปี2000เป็นต้นมาเนี่ยยิ่งเศรษฐกิจเขาไม่ดีคนเขายิ่งออกนะ
ด้วยหลากหลายเหตุผลนะมาอยู่เมืองไทยง่ายใช่ไหมเป็นเจ้าของคอนโดได้ที่นู่นเป็นเจ้าของไม่ได้นี่สถานการณ์มันย่ำแย่หรือทำมาหากินเอาประโยชน์จากการที่การท่องเที่ยวของคนจีนในประเทศไทยมันบูมอะไรเงี้ยเขาจะเข้ามามากขึ้นนะซึ่งตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าถ้าเขาเข้ามาถูกต้องอะไรเขาก็มีสิทธิ์แหละจดทะเบียนบริษัทจ่ายภาษีอะไรถูกต้องเขาก็มีสิทธิ์ที่จะทำได้ถูกไหมฮะและแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยพอเขาซุดเนี่ยเขาก็จะเริ่มพยายามที่จะขยับเอาสินค้ามาถล่มบ้านเรามากขึ้นนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะทำให้พูดตรงอ่ะไอ้ฐานการผลิตในบ้านเราซึ่งส่วนใหญ่เป็นญี่ปุ่นแล้วมันค่อนข้างที่จะมีราคาสูงกว่าเนี่ยมันเริ่มแข่งขันกับสินค้าจีนเข้ามาไม่ได้แล้วมันก็จะส่งผลไหมในอนาคตว่าของที่ผลิตในจีนเข้ามาไทยถูกกว่าของที่ผลิตในไทยอาจจะทำให้ผู้ผลิตในบ้านเรารู้สึกว่าถ้าตลาดในประเทศนี้เขาเล็กลงเขาข้ามไปอยู่ที่อื่นที่เขาสามารถที่จะเติบโตได้มากกว่าอะไรตรงนี้ต้องเป็นสิ่งที่จะต้องกังวลนะครับเห็นบอกลามมาสู่การจัดซื้อจัดจ้างเลยนะพี่จีนเนี่ย คือบริษัทเขาเนี่ยมาจดทะเบียนกันแล้วก็จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐกันเลยทีเดียวนะฮะเออแต่ว่าหนึ่งในวิธีที่เขาน่าสนใจนะที่ทางไอ้บทความชิ้นนี้นะครับพยายามที่จะอธิบายก็คือว่าโดยเฉพาะคุณอภิชิตนะฮะประสบรัฐเนี่ยรองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยบอกเฮ้ยจะไปกันไปเกินอะไรมันลำบากแต่สิ่งที่ทำได้คือคุณจะต้องมั่นใจในเขาเรียกว่ามาตรฐานต้องทำมาตรฐานขึ้นมาให้ดีเพื่อที่จะเป็นตัวกรองที่จะให้สินค้าที่มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเนี่ยเข้ามานะฮะมากขึ้นเท่าที่จะมากได้นะครับมันถึงจะไอ้นี่ได้เห็นบอกปัญหาใหญ่เลยคือเครื่องไฟฟ้าทะลักเครื่องไฟฟ้าจีนทะลักเฮ้ยมันก็ใช่อยู่วันก่อนผมพาลูกน้องไปซื้อเครื่องดูดฝุ่นก็ไปเนี่ยไปดูยี่ห้อญี่ปุ่นยี่ห้อฝรั่งที่มีขายในบ้านเราเนี่ยอันนึง 2,000 3,000 น้องเขาบอกอุ๊ยแพงจังเลยผมบอกเฮ้ย 2,000 นี่มันไม่แพงแล้วนะเครื่องดูดฝุ่นน่ะมันก็เออมาตรฐานนะใช่มั้ยแบบ 1,400 1,600 อะไรเงี้ยมันดูดได้ดีแน่ๆน้องเขาก็เปิด Shopee ให้ดูอ่ะยี่ห้ออะไรไม่รู้อ่ะของจีนนะมันหน้าตาเหมือนกันแต่มันแบบ200บาทอ่ะผมก็บอกอย่าใช้เลยกลัวมันจะมาพังน้องเขาบอกเขามาซื้อในบ้านใช้ได้อยู่นะเขาสำหรับคนที่ผมทำการรีวิวของนะ อะไรที่ถูกมากๆอ่ะเขาต้องกังวลไว้ใช่ไหมเออแต่น้องอ่ะน้องเขาบอกเขาไม่ได้อยากได้เครื่องดูดฝุ่นอะไรเยอะหรอกเขาก็อยากได้ดูดฝุ่นแฮนด์เฮลอ่ะเพราะมันจะมีเศษฝุ่นมีอะไรที่ดูดในรถใช่ไหมเขาบอกเขาซื้อมาใช้แล้ว 2-300 ก็ใช้ได้อยู่เออแต่ไม่รู้มันจะระเบิดเมื่อไหร่กลัวแต่ว่าแบบกลัวแต่เขาเป็นกังวลเป็นกังวลแต่น้องเขาก็บอกเหมือนกันนะว่าของหลายอย่างที่ซื้อมันถูกจริงอ่ะแต่ว่ามันไม่ได้มีเครื่องหมายมอกไม่ได้มีอะไรแบบนี้เข้ามาแบบนี้คือปัญหาแต่ที่จะเข้ามาและแข่งขันเนี่ยมันได้ประโยชน์แน่ถ้ามันมีมาตรฐานถ้ามันได้ตามมอกอาจจะอุ่นใจขึ้นนะโอ้ยหลายท่านเข้ามาเลยนะเสี่ยวมี่ทุกอย่างใช่เกือบจะหมดแล้วสปอนเซอร์เข้าอีกนะคุณผู้ชมอย่าพิมพ์ยี่ห้อเยอะหรือไม่อยากให้เราพูดเรื่องนี้ท่านก็จ่ายมาอยากให้เรารีวิวก็จ่ายมานะฮะนอกจากนี้นะครับยังมีประเด็นใช่ไหมฮะเรื่องเกี่ยวกับราคาข้าวไทยนะใช่เรื่องข้าวแต่ 1.2 หมื่นบาทต่อตันแล้วหลังจากที่ประเทศอินเดียนะครับสั่งห้ามส่งออกข้าวนะคืออินเดียเนี่ยเขาเป็นแบบ number one exporter ตามด้วยไทยแล้วก็เวียดนามถูกปะ1 2 3นะแต่คือราคาข้าวที่สูงขึ้นเนี่ยมันก็เหมือนจะดีหรอแต่มันก็คำถามคือมันมี2เรื่องด้วยกันหนึ่งคือเวลามันขึ้นเนี่ยชาวนาเราได้ประโยชน์ไหมใช่ใช่กับเรื่องที่2เนี่ยถ้ามันขึ้นมากๆชาวนาไทยไม่ประโยชน์มันจะทำให้ข้าวในตลาดบ้านเราเนี่ยมันถูกส่งออกไปขายข้างนอกแล้วมันจะทำให้ราคาข้าวในประเทศเนี่ยถีบตัวเพิ่มสูงขึ้นเออใช่ไหมไม่มีใครได้ประโยชน์ชาวนาไม่เคยได้ประโยชน์อยู่แล้วจ้านะฮะถ้าชาวนาเนี่ยนะครับพูดตรงๆนะเขาไม่ได้มีเงินในการลงทุนที่มาจากเงินทุนเขาเรียกว่าต้นทุนปกติอะเพราะส่วนใหญ่กู้ส่วนใหญ่ดอกเบี้ยแพงนอกระบบบ้างอะไรต่างเหล่านี้เนี่ยและที่สำคัญคือศักยภาพในการรวมตัวกันของชาวนาเองในการทำสหกรณ์และเข้าไปอยู่ในเครือข่ายระบบการส่งออกข้าวเนี่ยค่ะเขาไม่มีอะไรไม่ได้ทำเองอ่ะใช่มันมีพ่อค้าข้าวสมาคมอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยบล็อกหมดใครเป็นรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรนะรัฐมนตรีเกษตรคือคุณธรรมนัสคุณธรรมนัสนอกจากจะสนับสนุนให้ปลูกโคคาแล้วหรือเปล่านี่ไม่แน่ใจนะโคคาโคล่าไงทำโคคาโคล่าไม่ใช่อย่างนั้นทำมันฝรั่งครับไม่ความหมายคือโคคาแบบโคคาโคล่าอะไรอย่างเงี้ยนะโคคาโคล่าเฮ้ยผมคิดว่าถ้าจะได้ใจคนนะการไปแก้ปรับโครงสร้างหรือปมตัวเนี้ยนะผมคิดว่าเวิร์กนะ
ผมคิดว่าทำได้อยู่ทำให้เป็นระบบแล้วก็จะทำอย่างไรเพราะเทคโนโลยีมันเอื้อมหน่วยใช่ไหมถ้าคุณรวมตัวกันสามารถทำข้าวผมซื้อข้าวแบบกิโลละเกือบ160บาทมากินนะที่บ้านอ่ะโหเพราะลูกเด็กเล็กแดงไงใช่ไหมลูกมันเล็กเราก็จะกังวลใช่ๆมันกินข้าวมีสารพิษไหมเราก็จะมีคนแนะนำว่าซื้อกับคนนี้สิเกษตรอินทรีย์ที่เชียงใหม่ซื้อมากินเราก็ซื้อมาทานมันมีคนจ่ายได้ไงแล้วมันทำให้เขาได้อินคัมเต็มเม็ดเต็มหน่วย okay. แล้วเขาทำอย่างเป็นมาตรฐานเลยนะสีแพ็คมาอย่างดีใช่ไหมเราซาวเรารู้เลยว่ามันสะอาดนะอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยเฮ้ยมันต้องใช้เทคโนโลยีเนี่ย DE กระทรวงเกษตรแรงต่างเหล่านี้เนี่ยให้ผู้ประกอบการให้ผู้ประกอบการรายย่อยแต่พวกนี้คือพวกมีต้นทุนระดับหนึ่งแล้ว okay. ถามว่าคุณจะเอาการสนับสนุนเนี่ยนะฮะไปช่วยผู้ประกอบการที่เป็นชาวนาเนี่ยรายย่อยต่างๆเนี่ยให้เข้าสู่โนว์ฮาวให้เขาเพิ่มใช่ไหมไอ้ value added จากสินค้าที่เขาขายและมีตลาดที่เป็นของเขาเองเนี่ยได้ยังไงอยากรู้อ่ะง่ายๆอ่ะคุณคลิกเข้าไปใน Amazon ดิมีใครขายอะไรบ้างและราคาเท่าไหร่คุณเห็นแล้วคุณจะตกใจไม่นับค่าส่งด้วยนะค่าส่งจ่ายแยกนะใช่ป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าเฮ้ยกระทรวง DE กระทรวงอะไรต่างกระทรวงเกษตรช่วยมาดูเรื่องนี้หน่อยทำให้เงินในกระเป๋าของคนเหล่านี้มันเพิ่มสูงขึ้นถูกไหมฮะและปัญหาระยะยาวของเขาคือเรื่องของบริการบริหารจัดการน้ำแรงต่างๆเหล่านี้คุณไปแก้ไขให้เป็นระบบแก้แรงได้นี่ช่วยชาวนาได้เยอะเหมือนกันนะเพราะที่ผ่านมาเราแก้แบบก็เรียกว่าอะไรปะพัวมันปักระกระพุ่มใช่ไหมงั้นเดี๋ยวจ่ายให้ไล่ละ1,500บาทเขาลงทุนกันไล่เท่าไหร่พี่เอาแรงชิบหายเอาจ่ายให้ไอ้นี่ผมเคยนั่งคำนวณกับพี่ชูวัฒน์เนี่ยมันตอนนั้นคุณยิ่งลักษณ์จะทำบริหารจัดการน้ำใช่ไหมทั้งระบบมันใช้เงินเท่าไหร่อ่ะไม่เท่าไหร่อ่ะ300,000ล้านหรืออะไรประมาณนี้ตอนนี้เราไปคำนวณกันขำๆนะทุกปีที่มันท่วมมันแล้งแล้วคุณจะต้องไปจ่ายค่าชดเชยอะไรสารพัดเนี่ยเป็นเงินสัก2 ล้านล้านแล้วมั้ง2 ล้านล้านแล้วมันก็ไม่ได้อะไรคืนมาใช่ป่ะเฮ้ยทำนะขออนุญาตคุณธรรมนัสคุณธรรมนัสจะถูกล้อเรื่องแป้งไปอีกนานแต่ว่าคุณธรรมนัสก็เอาผลงานนะฮะมาเป็นที่ตั้งนะครับลองขยับดูนะแน่โดนล้ออยู่แล้วเรื่องนั้นนะปกติแหละนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับแล้วนี่เป็นโอกาสนะถ้าข้าวไทยได้ราคาในขณะที่คนอื่นเนี่ยเขากำลังเจอความไม่แน่นอนเจอทั้งภัยแล้งเจอทั้งอะไรตัวไม่แน่ต่างเนี่ยเฮ้ยขยับออกไปนะครับทำให้เราใช้โอกาสนี้เอารายได้ที่ได้มาเพิ่มสูงขึ้นเนี่ยจะมาช่วยะนะครับชาวนาได้อย่างไรนะเออมีอะไรอีกนี่สังคมผู้สูงวัยอ๋อเรื่องญี่ปุ่นเนาะเออเราก็กำลังเข้าไปเรื่องนี้แหละเฮ้ย15 นาทีแล้วเหรอผมกะจะเดินออกไปสูบบุหรี่เหลืออีก15 นาทีก็เอาให้จบเลยละกันแหมจบไปเลยจบไปเลยอุ้ยขออภัยพูดเยอะไปปะเนี่ยแม่อ้าวทำไมบอกเป็นน้องกะทิชาวเกาะแล้วไม่ใช่น้องกะทิไม่เคยสัญญาว่าจะไปอยู่เกาะที่ไหนเกาะไหนดีถ้าเธอต้องไปอยู่เกาะอังกฤษจ้ากะทิชาวเกาะเขาอาจจะแซวอาจจะบอกว่าแซวตามยี่ห้อกะทิไงนี่ไงพี่ซ้ำถามเรื่องนี้พาสปอร์ตไปได้ทั่วโลกไปทั่วโลกคงไม่ได้แต่ถามว่าด้วยศักยภาพรายได้ต่อหัวต่อ GDP เนี่ยนะฮะเราควรจะต้องมี power ของตัวพาสปอร์ตพอๆอย่างน้อยเท่ากับมาเลเซียเออให้มากขึ้นกว่านี้ได้ปะเออเพราะตอนนี้พูดตรงแม่งไอการพิสูจน์ความไม่จนนี่แม่งเหนื่อยนะเว้ยเออจริงล่าสุดเนี่ยผมไปอังกฤษกลับมาอย่างเงี้ยกูเตรียมเอกสารคนละประมาณนี้อะไรบ้างที่อาจารย์ใช้โอ้ยมันก็ต้องมีหลักฐานการทำงานหลักฐานการเงินใช่ไหม จะไปไหนบ้างไอ้ตั๋วจองไอ้เนี่ยสารพวกนี้ผมเคยทำสมัยที่ไปญี่ปุ่นยังไม่ฟรีวีซ่าตอนญี่ปุ่นไม่ฟรีวีซ่าและต้องไปยืนตั้งแต่5 หลังๆยุคบอมไม่ใช่ไอ้นี้หลายๆยุคผมเนี่ยอยู่อโศกแล้วคิวยาวมากอ่ะต้องไปยืนรอตั้งแต่เช้าวีซ่าอังกฤษนี่เป็นชาเลนจ์อย่างนึงอะตอนวีซ่าอังกฤษตอนนี้ค่อนข้างโอเคละเขาปรับเขาทำระบบได้ดีค่อนข้างเร็วเมื่อเทียบกับบรรดาประเทศต่างๆของยูอะไรเงี้ยนะครับโอเคแต่ประเด็นคือพิสูจน์ว่ากูไม่จนไม่พอเนี่ยต้องขนาดนี้เลยเหรอต้องจ่ายตังค์มันด้วยไงค่าวีซ่าค่าอะไรอย่างเงี้ยใช่ๆเครียดยังไม่ทันเที่ยวเลยหมดตังค์ไม่รู้เท่าไหร่แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะเออทีนี้ผมคิดว่ามันเป็นเกียรติและศักดิ์ศรีของคนไทยที่มันจะไม่ถูกมองว่าเป็นแบบพวกไอ้นี่แล้วผมบอกให้เลยนะที่ผ่านมา power index เราต่ำมากโดยเฉพาะในเรื่องพาสปอร์ตเนี่ยเกิดจากความขี้เกียจของกระทรวงที่ดูแลเรื่องนี้ก็คือกระทรวงต่างประเทศหุ้นตรงและเราชอบใจดีใช่ไหมยุคของคุณอภิสิทธิ์เดี๋ยวเราจะฟรีวีซ่ายุโรปเพื่อให้นักท่องเที่ยวมาถึงคุณไปฟรีเขาเนี่ย
แต่ในขณะเดียวกันเขาไม่ฟรีให้คุณนะจริงๆมันเป็นหลักทางการทูตง่ายๆก็คือว่ามันควรเจรจาต่อมันควรจะต้องเจรจาต่อรองกันนะฮะไปให้แต่เขาเข้า15วัน20วันเขาก็ไปเที่ยวกันอย่างเงี้ยใช่ไหมอันนี้ผมคิดว่าก็ควรที่จะต้องให้ on arrival ได้อ่ะแต่ก็ต้องไล่ดูแต่ส่วนใหญ่เนี่ยคนก็จะเถียงอะเฮ้ยเราก็เยอะนะผมไปดูลาตินอเมริกาแม่งสักครึ่งขอโทษใครจะไปแพงชิบหายมึงรู้ป่ะบินไปลาตินอเมริกาแพงขนาดไหนอะ ใช่ป่ะไปกี่ต่อแล้วประเทศพวกนี้แม่งไม่ถูกนะครับ อยากไปสเปนอย่างเงี้ยโอ้เออเพราะฉะนั้นลองดูแล้วผมคิดว่าเอาประเทศที่เราเป็นคู่ค้าสำคัญของเราน้องกะทิมาไล่ดูเลยใช่ใช่แล้วเราใช้ว่าเฮ้ยไอความสัมพันธ์ของการเป็นผู้ค้าที่ดีต่อกันเนี่ยตรงเนี้ยเราจะสามารถเปิดพื้นที่ให้ได้แค่ไหนโทษนะจีนนี่คู่ค้าอันดับหนึ่งแล้วนะยังต้องขอกันอยู่เลยแต่นี่เราจะเปิดฟรีให้เขาแต่ในขณะเดียวกันเราจะไปเราต้องขอเขาละมันควรจะมีข้อตกลงอะไรบางอย่างหรือว่ามีซูเปอร์ไฮเวย์บางอย่างที่เอื้อข้อมูลต่อกันและทำให้การขอวีซ่าออนไรเวิลทำได้ง่ายเลยเนี่ยได้ไหมผมไปดูไบมาเนี่ยไม่ต้องไปขอวีซ่าที่เมื่อก่อนเนี่ยวิธีการก็คือ1คุณต้องหาบริษัททัวร์ที่นู่นหรือโรงแรมที่นู่นเนี่ยให้เขาไปขอวีซ่าให้คุณรอคุณก็อาจจะต้องซื้อทัวร์เช่าโรงแรมซึ่งต้องมีมาตรฐานระดับนึงนะเป็นพวกแบรนด์นะเขาถึงจะทำให้พูดง่ายก็คือเสียแพงแต่เขาทำให้ตอนหลังเนี่ยรอบนี้ผมไปเอมิเรตใช่ไหมผมก็กดเข้าไปเขาบอกถ้าบินผ่านเอมิเรตคุณจะสต็อปก็สต็อปโอเวอร์ได้กดเข้าไปปั๊บมันก็จะพาไปหน้าของVFSแต่ทำเฉพาะกับเอมิเรตและเราสามารถขอวีซ่าด้วยการกรอกแล้วก็สแกนเอกสารแล้วเขาก็ให้วีซ่ามาทันทีเป็นออนไลน์แล้วพอไปถึงที่นู่นเขาเสียบโป๊ะมันขึ้นมาเลยขึ้นมาเลยเอออะไรแบบนี้ทำได้ไหมใช่ไหมที่มันแบบสามารถแชร์ข้อมูลแล้วมันไม่ยุ่งยากไม่อะไรแล้วก็ทำให้ผู้ตรงๆอ่ะเราไม่ต้องถูกลากไปเป็นแบบใช่ป่ะอยู่ในห้องต้องไปยืนสมัยผมเนี่ยเราเรียกมันว่า triple S S อะไรบ้างก็คือถ้าคุณจะไปบางประเทศเนี่ยนะแล้วถ้าในบอร์ดอิงพาสคุณขึ้นมาเป็น S 4ตัวเนี่ย S. มึงโดนเข้าห้องโดนเข้าห้องเขาสุ่มตรวจเขาก็คือไปถามหรือว่าแบบไปสัมภาษณ์อ่ะเขาก็สัมภาษณ์อะไรอย่างเงี้ยไปไหนไปทำอะไรกับใครอยู่กับใครอยู่กี่วันเมื่อไหร่จะเมื่อก่อนยุคคสช.ก็เขาเรียกว่าได้สิทธินี้มาโดยไม่รู้ตัวผมกับอาจารย์พิษพี่ชูวัฒน์จะไปเที่ยวต่างประเทศจ้าเอาพาสปอร์ตเสียบในเครื่องอัตโนมัติขึ้นแดงแตนแอนแอนตำรวจตอมอไปตอมอประกบไปค่ะพาไปแล้วขอเชิญอันนั้นได้โดยไม่รู้โอ๊ยตายนะตลกอ้าวคุณนาซาขอโทษบอกไม่ตอบจำไว้นะจันถามเรื่องอะไรรบกวนถามมาอีกทีขออภัยเขาถามว่าเราเห็นคำถามเขาหลายรอบแล้วแล้วเขาเรียกชื่อเราผิดเราเลยไม่อ่านอ้าวแล้วมีคนดูคนนึงไปแก้ให้เขาชื่อกะทิน้องกะทิกะทิเขาก็คือที่เห็นคำถามคืออารมณ์ประมาณว่าแล้วพรรคเพื่อไทยจะเอายังไงกับเรื่องผู้ลี้ภัยเพราะโดนคดีทางการเมืองอย่างคดี112คะอ่าฮะอันนี้คือคำถามเขาอันนี้เรา paraphrase ให้อย่างดีได้ก็ผมว่าในแง่ของกระทรวงยุติธรรมถูกไหมในกระทรวงยุติธรรมเนี่ยก็ต้องเดินหน้าตรงนี้ต่อไปผมคิดว่ามันควรจะต้องมีลักษณะมันไม่ใช่เรื่องของการไอ้นี่ได้เพียงอย่างเดียวนะน้องกะทิมันไม่ใช่เรื่องว่าคุณต้องออกกฎหมายนิรโทษกรรมนะมันสามารถที่จะสร้างแพลตฟอร์มบางอย่างว่าถ้าคุณกลับมาแล้วเนี่ยด้วยเงื่อนไขเหล่านี้เนี่ยสามารถที่จะพูดง่ายก็คือว่าให้พื้นที่ยังไงบางท่านเนี่ยบอกมันต้องยกเลยมันยกไม่ได้แต่มันต้องเข้าสู่กระบวนการแต่กระบวนการมันถูกทำให้ผ่อนหนักเป็นเบาได้ไหมแต่มันจะมีเงื่อนไขบางอย่างอยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องดูนะว่าจะทำยังไงหรือเปล่านะว่าจะทำอะไรยังไงได้นะครับแต่คุณต้องเข้าใจว่าคุณทักษิณกลับมาก็ต้องเข้าสู่กระบวนการแม้จะไม่ได้โดนกรณี112ก็ตามแต่ว่าถ้าท่านอื่นๆเนี่ย ที่ได้กรณี112และกลับเข้ามาเนี่ยคุณก็ต้องเข้ากระบวนการอยู่ดีมันคงไม่มียกเว้นอะไม่ระดับหนึ่งยกเว้นว่าคุณจะมีนิรโทษกรรมซึ่งมันต้องใช้เวลาระดับหนึ่ง ถูกไหมฮะ แล้วการนิรโทษกรรมใน66ทับอย่างที่เคยทำใน66ทับ23อะไรเงี้ยคือคุณต้องกลับมารีฮิบิลิเขาเรียกว่าอะไรรีฮิบิลิเทตนะคือคุณก็ต้องบอกว่าอะไรที่คุณเคยทำคุณจะไม่ทำเหมือนสมัยก่อนคุณเคยเป็นคอมมิวนิสต์แล้วคุณจะไม่เป็นแล้วอ่ะคุณจะกลายเป็นผู้ร่วมพัฒนาชาติแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นนี่คือเงื่อนไขปกติที่เขาทำกันคุณรับได้ไหมอ่ะถ้าคุณรับได้ผมคิดว่าประสานเข้ามานะแล้วก็ให้เขาทำเขาเรียกว่าเป็นแพ็กเกจเป็นช่องทางนะครับในการที่จะเริ่มกระบวนการในการที่ให้ผู้ลี้ภัยเนี่ยได้กลับ
ข้าสู่กระบวนการที่เป็นธรรมนะครับแล้วก็แน่นอนทางนี้ก็ต้องมีเงื่อนไข1 2 3 4 5ซึ่งมันจะต้องยอมรับได้กันทั้ง2ฝ่ายแต่ถ้าคุณต้องการให้นิรโทษยาวอันนี้ก็ต้องไปคุยกันก็ต้องดูว่าพรรคเพื่อไทยจะทำนิรโทษกรรมมั้ยนะฮะหรือพรรคก้าวไกลจะเสนอก็ทำกฎหมายอะไรยังไงไม่แต่คือชอบตรงที่อาจารย์อ่ะก็ยินดีที่จะตอบคำถามนี้แม้ว่าอาจารย์จะไม่ใช่คนของพรรคเพื่อไทยหรือคนของรัฐบาลนี้ก็ผมก็แสดงความคิดเห็นชอบได้ถูกไหมคือแล้วพรรคจะขอโทษนะชอบอ่ะโทษนะคำถามเขาคือพรรคก็ไม่ใช่พ่อกูนะไม่ใช่ว่ากูพูดแล้วมันจะทำนะหลายเรื่องเราก็เห็นด้วยหลายเรื่องเราก็ไม่เห็นด้วยแต่คุณถามมาเนี่ยผมไม่ได้คิดเลยไม่รู้ด้วยว่าพรรคคิดยังไงหรือไงแต่เรามีความรู้สึกว่ากูคิดอย่างเงี้ยมันมีช่องทางถ้ามันมีช่องใช่ไหมหรือถ้าจะทำช่องทางได้อยากให้มันเป็นแบบนี้แล้วเขาพิมพ์มาแบบ10รอบแล้วมั้งเราก็ต้องขออภัยขออภัยคือเวลาคุณจัดรายการคุณต้องเข้าใจนะเวลาเมื่อก่อนจัดในห้องทำงานผมข้างบนเนี่ยคือผมดูหน้าจอเลยไงใช่ไหมคือมันต้องจัดตรงนี้มันก็จะขึ้นมาตลอดแต่พอตรงเนี้ยเราจัดบนทีวีเนี่ยผมต้องมองจอตรงนี้ นมันก็เลยอาจจะไม่ทันนี่ต้องขออภัยนะไม่ได้แบบไอ้นี่เลยไม่ได้แบบไม่ได้ยิงไม่ใช่ว่ายิงหรือไม่ตอบพยายามจะตอบจนหลายคนเนี่ยในรายการนี้ชอบด่าว่าโทษนะอาจารย์เป็นไรชอบคุยกับบอทคืออาจารย์ชอบเถียงบอท ใช่ป่ะ ใช่ป่ะบอทคือไม่คืออาจารย์อาจจะไม่ได้ยิงนะแต่กะทิยิงคือถ้าคุณเรียกชื่อถ้าคุณเรียกชื่อเราไม่ถูกนี่ก็ไม่อ่านค่ะนะฮะ เรียกว่าเคที่ได้ไหมเอ้ยเคที่ว่าสั้นเรียกเป็นฝรั่งเลยฮะแม่จะได้สวยๆไงจะได้สวยๆค่ะอันนี้มีคนแซวแล้วกะทิเป็นกรรมการบริหารพรรคเหรอครับบอวายนอดบอวายนอดไม่มีแต่คนให้พักต้องขออภัยนะคือรายการนี้มันแบบไปอยู่บนดาวเทียมด้วยอะแรงมากไม่ได้แต่เดี๋ยวไปเดี๋ยวจัดไปเดี๋ยวก็แรงไปเองนะฮะหลังสองหลังบ่ายสองครึ่งอ่ะแรงแล้วแรงได้แต่อย่าแรงมากเลยผมก็ขอโทษนะเหนื่อยนะไปไหนมาไหนคนมองแบบอาจารย์ถ้าอาจารย์แรงแรงบ่อยกลัวเส้นเลือดในสมองตีบหรือแบบตายก่อนอาจารย์ประมาณนั้นนะฮะโอ้ยขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่เข้ามานี่อาจารย์อย่าด้อยค่ายกูจะรู้ไหมกูตอบเองค่ะอะไรเอ่ยไม่รู้มีคนเปลี่ยนชื่อให้ใหม่แล้วเป็นกระทิงนี่นี่น้องก็ตัวเล็กนิดเดียวพูดแบบนี้ได้ไงตัวเล็กเหรอตัวเล็กแรงเยอะนะเนี่ยแต่บอกเคที่นี่มีคนซื้อนะเออมีคนซื้อผมซื้อตอนคุณมูลบอกตัดแดดเทียมแล้วขอบคุณมากน้องกะทิคนจังหวัดไหนครับหรือเปล่านนทบุรีอันนี้ผมยังรู้เลยใช่เกิดกรุงเทพแต่ว่าไปอาศัยอยู่นนทบุรีนะคะนะเออถ้าเจอเข้ามาทักได้นะบางทีเราก็เจอแฟนคลับเขามาทักเหมือนกันนี่อะไรเนี่ยคุณโอภาสบอกวิโรจน์สายโหดคุณแบล็คคอนดอร์บอกเดี๋ยวโดนวีวีไอพีไม่มีฮะอันนี้โดนแล้วโดนเลยครับไม่เข้าวีหนีไม่ได้นะผมเข้าวีหนีไม่ได้ฮะเลยต้องระมัดระวังกันนิดนึงแม่นะตลกโอ้แล้วนอกกันที่มีประเด็นอะไรบ้างอ่ะในฐานะนักข่าววีคนี้ต้องดูเรื่องอะไรวีคนี้เหรอกะทิถ้ากะทิตามกะทิส่วนมากก็ตามเรื่องครม.นักข่าวพักสนามช่วงนี้คืออยากวิ่งวิ่งไล่ตามครม.อยู่ใช่อยากรู้เรื่องความแบบว่าลงตัวของครม.ก็คือจะพยายามไปถามคนในโผว่าเออมีชื่อคุณออกมาแบบนี้แล้วอะค่ะรู้สึกยังไงหรือว่าเป็นการพูดคุยกันโดยแบบผู้ใหญ่แบบว่าขอบหรอว่าขอบหรอหรือว่าจะเป็นแบบไม่ใช่บอกขอบก็คืออย่างวันนี้มีน้องนักข่าวที่ไปภูมิใจไทยแล้วไปภูมิใจไทยแล้วเจอคุณชาดาอย่างเงี้ยก็ไปถามเขาว่าแบบว่าคุณชาดาเห็นชื่อตัวเองหรือยังว่ามันอยู่ในโผครม.หนึ่งของคุณเศรษฐาคุณชาดาก็บอกว่าหรอแกถามว่าหรอก็เลยงงว่าแกรู้ตัวหรือเปล่าว่าถูกเสนอชื่อเป็นรัฐมนตรีช่วยไม่รู้เหมือนกันแต่คือมันเป็นข่าวประมาณว่าม็อบเกษตรกรอ่ะเขาไปหาไปยื่นหนังสือไปอะไรอย่างเงี้ยชาวไร่อ้อยอะไรเนี่ยที่เขาไปพักเพื่อไทยไปภูมิใจไทยไปอะไรวันนี้แล้วนักข่าวได้จังหวะก็เลยถามเหมือนที่ข่าวที่หมอชลน่านคุณหมอชลน่านตอบเรื่องการเคาะครม.วันเนี้ยคือเห็นชื่ออยู่ในเป็นรัฐมนตรีสาธารณสุขแล้วก็แล้วพี่หมอเนี่ยมันอันนี้คือเคาะหรือยังนักข่าวอยากรู้กันสัปดาห์นี้ก็คือตามเรื่องครม.กันเรื่องนี้แต่ผมคิดว่าเขาคงชัดเมื่อไหร่รู้ไหมผมว่าชัดแล้วล่ะที่ออกมาวันนี้ที่เราอ่านกันเนี่ยใช่แล้วแต่เขายังเซ 100% ไม่ได้เพราะว่ามันต้องเข้าสู่กระบวนการของการตรวจสอบประวัติถ้ามันมีประวัติมีปัญหาอะไรเงี้ยก็อาจจะต้องขอให้มีการขยับกันอีกสักรอบนึงนะครับผมคิดว่าจะนิ่งก็ต่อเมื่อทูลเกล้าแล้วอ่ะ
อ๋อก็ใช่ก็ใช่นั่นแหละนั่นแหละมีคนถามว่าเดี๋ยวนี้ไม่ตามอาจารย์ชาติชาติแล้วหรอไม่ใช่ไม่ตามนะคะก็คุยกันเรื่อยๆแหละแต่ว่าแค่ข่าวน้ำหนักข่าวตอนนี้ที่พยายามเล่นในหลายๆช่องก็คือเน้นเรื่องการจัดตั้งรัฐบาลเพราะฉะนั้นเนี่ยโฟกัสเลยมาหนักที่เรื่องนี้หน่อยส่วนข่าวอาจารย์ชาติชาติก็มีแบบว่าติดตามพูดคุยสอบถามโทรทั้งกับโฆษกกทมเองหรือโทรคุยอาจารย์ชาติชาติเองถ้ามันมีข่าวน่าสนใจก็ไปตามนะคะนะฮะนี่น้องกะทิน่ารักน่ารักจริงผมคอนเฟิร์มทั้งหน้าตาและนิสัยใจคอโอ้ my god อะไรนะพี่บอม BRT หมดสัญญาอ๋อเดี๋ยวจะเลิก BRT ใช่ไหมสัญญาเขาให้ใช้ฟรี13เดือนเหรอเพื่อที่จะปรับปรุงนี่ไม่ได้ใช้เลยไม่เคยใช้ไม่เคยใช้เลยเฮ้ยแต่อันนี้พูดตรงนะในฐานะที่ผมสนิทสนมกับน้องกายใช่ไหมบางทีก็มีโอกาสได้ไปส่งหรือไปซื้อของแถวนั้นอะไรเงี้ยเฮ้ยมันไม่มีไม่ได้เพราะมันไม่มีอะไรเลยนะก็ใช่ก็ใช่เพราะฉะนั้นมันต้องมีเท่าที่ดูแล้วก็ค่อนข้างโอเคนะแต่แค่ว่าคุณจะบริหารจัดการยังไงหนึ่งไม่ให้มันขาดทุนแล้วก็มันเป็นลักษณะของคนจะขึ้นแค่บางช่วงเวลาอะไรเงี้ยแต่สำหรับคนโดยทั่วไปเนี่ยมันแทบไม่มีอะไรเลยนะลำบากมากมันต้องแท็กซี่อ่ะใช่ไหมเออเส้นนั้นอะเพราะฉะนั้นก็น่าสนใจนะป๋าเหลือไม่ได้ตำแหน่งแล้วฮะไม่ได้ครับไม่ค่ะนะฮะมีคนบอกว่าอะไรนะวันนี้รายการเนื้อหาดีนะครับอุ้ยขอบคุณมากแล้วก็มีคนแซวว่ามันเหมือนมองโลกมองไทยเพราะมีข่าวแบบข่าวแบบว่าชาติอื่นมาด้วยอะไรอย่างเงี้ยมองโลกมองไทยมันถูกมันหายไปแล้วมันหายไปแล้วคุณเคที่มันหายไป it's gone ลงแขกของกะทิเหมือนกันก็หายไปเลยหายไปเลยนะฮะมาอยู่3 4ตอนเลิกก็ต้องอยู่ในช่วงเวลาของการปรับโครงสร้างเราต้องยอมรับความจริงว่า viewership แล้วก็ยอดต่างๆนะมันก็มีความเคลื่อนไหวนะครับเศรษฐกิจมันไม่ดีมันก็มีผลกระทบอ่ะพูดตรงอ่ะแก๊งส้มที่เคยดูเขาก็ไม่ดูแล้วอ่ะหรือถ้าเขามาด่าก็ได้นะแต่ช่วยซื้อของด้วยดิได้ด่าได้เออแต่ด่าได้ยินดีเถียงด้วยว่าเราคิดยังไงทำไมมาแรงกลับอ้าวเหรอนี่จะเป็นไม่ได้นะฝ่ายแค้นมีคนให้ตังมา40บาทบอกชอบกะทิมาชวนอาจารย์คุยขอบคุณครับขอบคุณสำหรับแนะนำนะ40บาทหนูกดเต่าบินได้แล้วใช่ไหมตังค์อะไม่อยากได้ตังค์อย่างงี้ไม่อยากได้เราอยากได้ท่านช่วยสนับสนุนของเราใช่ซื้อสินค้าก็ได้นะนะเอออุ๊ยขอเล่นอันนี้ขอด้วยความเคารพนะมันผ่านตามาแล้วผมเก็บไปอุ๊ยคือผมมีความรู้สึกว่ามันไม่มีประโยชน์อะพูดตรงเพราะว่าพูดปั๊บเดี๋ยวคนก็เลือดเดือดกันอีกอะเฮ้ยใช่ไหมเดี๋ยวอ่านพาดหัวให้ฟังว่าในสองอันนาทีครึ่งอะนาทีครึ่งนะใบตองแห้งชี้เพื่อไทยทักษิณเศรษฐาเสียหายไปด้วยกันหลังฝ่ายอำนาจใช้เกมโดดเดี่ยวก้าวไกลคือถามว่าทักษิณเศรษฐาเสียหายไหมเสียหายแน่ แต่ถามว่าเป็นเพราะหลังฝ่ายอำนาจใช้เกมโดดเดี่ยวก้าวไกลหรือเปล่าเนี่ยผมไม่เชื่อคำอธิบายนี้ 100% คือแน่นอนเอาพูดตรงนะอารมณ์แบบร่วมกันปิดสวิตช์ก้าวไกลมีไหมผมว่ามีแต่คุณปิดสวิตก้าวไกลเพราะอะไรเพราะก้าวไกลเที่ยวไปสลักปากสร้างเงื่อนไขใส่คนอื่นทั้งหมดเหมือนคุณทำงานอ่ะคุณจะทำงานเป็นกลุ่มในห้องนี้มี6คนผมเดินเข้าไปคนนึงบอกว่าอีก5คนเนี่ยมึงทุนผูกขาดมึงกูจะไอ้นี่มึงกูจะไอ้นั่นมึงโทษนะใครจะทำงานคุณด้วยฮะ เงื่อนไขคุณไม่เอาหนูไล่หนูไปอยู่กับแมลงสาบลุงก็ไม่เอาอะไรก็ไม่เอาคือแน่นอนบางเรื่องมันอธิบายในเชิงหลักการได้ถูกไหมแต่พอเอิ้นว่าการเลือกตั้งมันออกมาเป็นแบบนี้อันนี้ไม่ได้หมายความว่าอวยเพื่อไทยที่รวมกับพวกนี้นะเพื่อไทยถ้าจะรวมตั้งแต่แรกคิดอยู่แล้วซึ่งผมพูดในปากแจ๋วตั้งแต่แรกเลยว่าเผื่อเหลือเผื่อขาดไว้เถอะถ้าไม่แลนสไลด์จะชิบหายใช่ปะแต่ดันไปพูดไปแล้วเนี่ยแล้วคุณมาหักก็คือการโกหกประชาชนเพราะมันคงมีคนเยอะมากที่กาเพราะบอกว่าเพื่อไทยไม่รวมเราจะไม่จับกับลุงอันนี้สมควรด่าอันนี้สมควรด่าแต่คุณไปดูสถานการณ์ตามความเป็นจริงถ้าจะเอาเป๊ะๆคุณก็ได้ลุงกลับมาผมแนะนำนะคุณไปไล่ดูเถอะช่วงก่อนโหวตคุณเศรษฐาเนี่ยมันมีความพยายามของลุงป้อมที่จะเอา188บวก250นะครับ มันมีอยู่จริงนะไม่ใช่ว่าเสียงข้างน้อยเขาไม่กล้าจัด เขาเป็นได้3เดือน6เดือนเขาก็เอานะเว้ย แล้วความเสียหายต่อเนื่องจะเป็นอันนี้ในมุมมองผมไม่ได้บอกว่าทุกคนต้องมองอย่างนี้แต่ถามว่าทุกคนโดดเดี่ยวก้าวไกลในทางกลับกันก้าวไกลก็โดดเดี่ยวคนอื่นเหมือนกันนะต้องยอมรับไม่โดดเดี่ยวหรอก็เป็นฝ่ายค้านกับพรรคประชาธิปัตย์ไม่ใช่เหรอไม่เขาไม่ยอมเป็นฝ่ายค้านซะหน่อยมาอะไรล่ะหัวหน้าฝ่ายค้านก็ไม่เป็นนะเธอก็ไม่ก็เพราะมันติดเงื่อนไขนี่ไงรองประธานสภาของอย่างหมออ๋องเงี้ยไม่ลาออกมันก็จะไปรอเป็น
ผู้นำฝ่ายค้านก็ไม่ได้ประมาณนี้เพราะว่าหัวหน้าพรรคเขาต้องเป็นส.ส.ด้วยแต่เสียดายไงคือแบบถ้าพิถึกอยู่เนี่ยจะได้นั่งเถียงกันในรายการไม่แต่ว่านะโอ้พิถึกเนาะเออยังเคารพรักเหมือนเดิมก็รักอยู่แต่ว่าหลายเรื่องผมคิดว่าพิถึกก็คืออย่างนี้พิถึกอาจจะยังไม่มุมออนหรือเปล่าคือผมก็ไม่อยากไปบอกว่าแกนี่แบกยิ่งกว่าเราแบกอีกนะแต่ว่าไม่เป็นไรหรอกแต่ว่าแกคุยได้อะแต่ผมแค่รู้สึกว่าคนอยู่บนหน้าจอแล้วพิมพ์อะมันเป็นการสื่อสารทางเดียวแล้วคุณอ่านคอมเมนต์ที่อวยคุณแล้วคุณจะแฮปปี้ไงแต่ถ้าจะให้มันเวิร์กเนี่ยมันต้องเอาคนมานั่งด้วยกันคุยกันถูกไหมอย่างผมก็จะถามอะก็ให้พิถึกมานั่งนี่ว่าก้าวไกลเองเนี่ยเป็นคนสร้างเงื่อนไขใช่ป่ะในการที่จะปิดสารพัดทั้งหมดใช่ไหมหลายคนเขาก็สวนได้นี่เอ้าคุณไม่เคยบอกคุณอยากเป็นรัฐบาลคุณเป็นฝ่ายค้านก็ได้งั้นคุณเป็นฝ่ายค้านที่ช่วยปิดสวิตสวได้ไหมล่ะมันทำได้ไงพี่แต่ประเด็นก็คือพี่ทำมาบ้าล่ะทำไปแล้วใช่ไหมซึ่งไม่เป็นไรเราไม่มีภาควิจารณ์กันนะถือว่ามันก็จบแล้วอะแล้วตอนนี้ขึ้นอยู่กับประชาชนล้วนๆว่าใน4ปีข้างหน้าเนี่ยหรือสั้นกว่านั้นเพราะมันมีอาร์กิวเมนต์ว่าถ้าคุณสามารถแก้รัฐธรรมนูญได้เร็วกว่านั้นก็มีความจำเป็นต้องยุบสภาเลือกตั้งใหม่เนี่ยก็ให้ประชาชนเขาตัดสินนะตรงนั้นแต่ขอความกรุณาเถอะบางเรื่องเนี่ยอย่าปั่นอย่างวันก่อนนี่ผมพูดตรงนะผมหงุดหงิดพี่ถึกเหมือนกันส่วนใหญ่ชอบอ่านแม้มันจะเป็นลักษณะแซ่นะแต่ผมชอบอ่านนะเพราะผมได้เห็นมุมมองต่างมีวันนึงแกด่าภูมิธรรมเละเลยและด่าภูมิธรรมเขาบอกว่าเป็นลูกน้องไอ้อ้วนประเด็นก็คือคุณไม่ชอบอ้วนแล้วเกี่ยวอะไรกับภูมิธรรมวะภูมิธรรมเขาไม่ทำอะไรให้คุณแล้วก็บอกว่าเนี่ยไม่ได้ดีขึ้นมาหรอกเพราะว่าเป็นลูกน้องอ้วนเฮ้ยขอโทษนะแล้วในพรรคคุณเนี่ยมีใครเป็นแบบเก๋าๆในทางเศรษฐกิจเอายกขึ้นมาบ้างดิเอามาบอกเลยเทียบเลยเก๋ากับเผ่าภูมิอันนี้แรงแล้วใช่ไหมเอาอีกเอาอีกไม่เอาอีกรออยู่เนี่ยคือผมมีความรู้สึกว่าพวกคุณเนี่ยบอกว่าพวกผมแบกพวกผมบ้งเนี่ยเฮ้ยคุณตั้งสติมองตัวเองเหมือนกันทุกคนมันล้ำเส้นได้หมดนะเออดูดีๆแล้วผมคิดว่าใช้โอกาสนี้ถอยมาทุกฝ่ายแหละควรจะถอยแล้วก็มาดูแล้วก็มองว่าเฮ้ยนโยบายอะไรนะครับที่ผมมีความรู้สึกว่าคุณได้ประโยชน์ร่วมกันประชาชนได้เฮ้ยช่วยกันเถอะขยับกันไปข้างหน้าอันไหนที่ไม่ได้คุณไม่พอใจไม่ทำเต็มที่อย่างที่คุณต้องการกระทุ้งเข้าไปด่าเข้าไปมันถึงจะช่วยได้แต่สำหรับผมเนี่ยในอนาคตเนี่ยพรรคก้าวไกลถ้าต้องการที่จะเข้ามาเนี่ยผมคิดว่ามันจะต้องมีความยืดหยุ่นในบางอย่างเนี่ยมากขึ้นเพราะคุณเอาแบบบริสุทธิ์เป๊ะๆอะไรเงี้ยผมคิดว่ามันแต่อยากให้ได้นะอยากให้มาแบบที่คุณต้องการนะแล้วผมอยากให้คุณได้เสียงข้างมากแล้วผมอยากให้คุณทำเพราะอย่าลืมมันไม่ใช่เรื่องของแก้การที่คุณได้เสียงมาแล้วคุณเป็นรัฐบาลแล้วคุณจะทำได้ทุกอย่าง 100% อย่างที่คุณพูด อย่างที่คุณพูด มันทำได้ยากมากส่วนหนึ่งนะแต่สำหรับผมคนอย่างผมเนี่ยเชื่อว่าขอร้อยทำได้50ในสถานการณ์รัฐธรรมนูญในสถานปัญหาทางการเมืองแบบนี้เนี่ยทำได้50บุญโขมันสตาร์ทรถเดินหน้าได้เท่านั้นเองนะฮะแล้วทำให้มันดีขึ้นไปเรื่อยๆเพราะคุณอย่าลืมว่าคุณจะต้องดีลกับระบบราชการที่แข็งตัวอยู่กับนายกที่เป็นตัวแทนของราชการมา9ปีใช่มันมีอำนาจมันเกียวว่างมันขี้เกียจสารพัดอ่ะขอโทษนะคุณจะไปแก้ตรงนี้ผมเคยสัมภาษณ์คุณยิ่งลักษณ์คุณยิ่งลักษณ์บอกว่ากว่าจะคุยกันรู้เรื่องกับข้าราชการเนี่ยตอนนั้นเนี่ยรัฐประหารแป๊บเดียวเองนะใช้เวลามันปีใช่เพราะฉะนั้นเวลาเป็นเงินเป็นทองฮะเวลามันคือโอกาสของประชาชนนะครับอะไรคุณได้ประโยชน์คุณเชียร์เธอมันจะได้เดินหน้าไปได้อะไรที่คุณรู้สึกว่าเฮ้ยมันแย่จริงเนี่ยก็ผ่านไปเรื่องตบสัตว์รับไปนะมันคือมันเป็นเวรกรรมมันเป็นเวรกรรมของพรรคเพื่อไทยค่ะพี่ถึกเออใช่แค่นั้นเลยแล้วหลายเรื่องพี่ถึกด่าๆๆเนี่ยผมก็มีความรู้สึกว่าพี่ถึกเนี่ยอยู่ตรงนี้มาจะ10ปีอ่ะพี่ถึกต้องรู้อยู่แล้วอ่ะใช่ใช่มั้ยว่ามันเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะฮะไม่ใช่ว่านี่เป็นสิ่งที่พี่ถึกเพิ่งรู้คุณก็รู้มาตลอดว่านี่คือข้อจำกัดของที่นี่อะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่คุณก็อยู่มาได้มาเป็น10ปีนะไปปิดเถอะปิดรายการเถอะอาจารย์อันนี้ด้วยความเคารพเสียดายวันก่อนไม่ได้ไปเจอแกที่งานศพคุณแม่พี่ชุวัฒน์นะอ่ะโอเคฝากคุณผู้ชมนะคะสำหรับท้ายรายการนี้ขอฝากให้มาซื้อของกับ Voice เยอะๆนะคะเข้ามาที่ voicetv.shop หรือโทรมาที่021148114เพื่อมาช้อปสินค้าของ Voice หลายอย่างเลยสินค้าของเรานายแบกนางแบกดอมส้มและทุกๆคนรวมถึงเราเองด้วยอะไรก็ได้เป็นอะไรก็ได้สำหรับทุกคนนะคะสำหรับวันนี้นะคะรายการปากแจ๋วขอลาไปก่อนเจอกันทุกวันจันทร์บ่ายโมงครึ่งถึงบ่ายสามหรือจนกว่าจะหยุดพูดนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ